ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระบรมศาสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคุกคามคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจแล้วเกิดมหันตภัยคือโรคภัยระบาดแผ่นดินไหวน้ำท่วมคือกิเลสรุมเร้าทั้งหลายมนุษย์เหล่านั้นก็หาต้นไม้เป็นสรณะบ้างภูเขาเป็นสรณะบ้างหาพระอินทร์พระพรหมเป็นสรณะเป็นต้นบ้างพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเมื่อประชาสัตว์อาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกข์เป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงเข้ามาศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทพระศาสดาจนสามารถแทงตลอดทุกขสัจด้วยการกำหนดรู้สมุทัยสัจจะด้วยการละปหานให้หมดสิ้นนิโรธสัจจะด้วยการทำให้แจ้งมรรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมจนสามารถทำตนเองให้เข้าถึงโลกุตตรสรณคมได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสรณะอันเกษมนั่นแหละเป็นสรณะอันสูงสุดเมื่อประชาสัตว์อาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วสามารถจะพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกข์เป็นต้นได้ขณะนี้ก็ถึงเวลาที่เราท่านทั้งหลายจะได้เข้าสู่การศึกษาพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่านพระอาจารย์สมทบปรักกโมขณะนี้ท่านพระอาจารย์ได้มาถึงสถานที่แสดงพระธรรมเทศนาแล้วขอเชิญเราท่านทั้งหลายกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนะโธสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนะโทสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนะโทขอเราท่านทั้งหลายกราบท่านพระอาจารย์พร้อมกันกราบกราบกราบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนราสะโพอเนเกสุบะเวสุติงสะปารมีนามามิสิรสานิจังปุเรตวาอัคโตวรังโมกขังนาโถอภิชันโตดวายังหิตวาสรัทธกังโมทังวเนสุดุการังนามามิสิรสาธรังพันธราสภาผู้ทรงบำเพ็ญพระบารมี30ทัศนภพนับชาติไม่ถ้วนได้ทรงเสด็จมาดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พันธราสภาผู้ประเสริฐพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวเป็นนิดพระนาถาทรงปรารถนาโมกษธรรมสละพระราชโอรสพระมเหสีทั้งสองพร้อมได้แว่นแคว้นแล้วทรงรื่นลมในภัยสนข้าพเจ้าขอนอบน้อมกราบไหว้พระนาถาผู้ทรงทำสิ่งที่ทำได้ยากพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อขอความเจริญในธรรมยังมีแด่พุทธบริษัททุกท่านวันนี้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในหลักการเชื่อมโยงในพระธรรมคำสอนจะพูดถึงในเรื่องของตัวคำว่าโวสักขะโวสักขะนี่มีอยู่2ประการดังที่ได้กล่าวว่าปริจาคะโวสักขะและปักขันธนะโวสักขะโวสักขะนี่คือความสลัดทิ้งความสลัดทิ้ง
ในการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่บอกว่าเจริญสติสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อโวสคะคือการสละทิ้งฉะนั้นความสละทิ้งเนี่ยก็มีปริจาคาโวสคะก็คือการสละหรือโวสคะคือการสละออกกับปักขันธนาโวสคะก็คือการสละคือการแล่นไปมันจะมีการสละออกโวสคะคือการสละออกกับโวสคะคือการแล่นไปเนี่ยใน2 อย่างนั้นน่ะการประหารกิเลสโดยตทังคประหารถ้าพูดกันโดยตรงก็หมายถึงในขณะแห่งวิปัสสนาญาณและด้วยอำนาจแห่งสมุจเฉทประหารในขณะแห่งมรรคนั้นชื่อว่าเป็นปริจาคาโวสคะอันนั้นเป็นการบริจาคกิเลสด้วยการทำให้ไม่เกิดขึ้นโดยการสละกิเลสทั้งหลายแล้วออกไปส่วนการแล่นไปสู่พระนิพพานที่เรียกว่านิพพานปักขันธนังเนี่ยในขณะที่วิปัสสนาญาณโดยความเฉพาะน้อมจิตไปสู่พระนิพพานนั้นน่ะอันนั้นก็เป็นตัวปักขันธนะหรือในขณะแห่งการน้อมจิตไปสู่พระนิพพานในขณะแห่งมรรคก็คือการกระทำให้กระทำพระนิพพานนี่เป็นอารมณ์อย่างนั้นเขาเรียกว่าเป็นการเป็นปักขันธนาโวสคะเพราะเป็นการสลัดทิ้งสังคตธรรมด้วยการเล็งเห็นโทษและก็ด้วยการแล่นไปสู่พระนิพพานทีนี้ความสำคัญของโวสคะเนี่ยไปเชื่อมโยงกับในทุกๆประเด็นเช่นการเจริญสติปัฏฐานก็ต้องเพื่อประโยชน์ต่อการโวสคะคือการสลัดทิ้งการเจริญสัมมปทานก็เพื่อจะเป็นปัจจัยต่อโวสคะคือการสละกิเลสทิ้งการเจริญอิทธิบาท4ฉันทิฏฐิบาทวิริยทิบาทจิตติทิบาทวิมังสิทธิบาทเจริญฉันทิฏฐิบาทอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะอาศัยวิราคะนิโรธะน้อมไปเพื่อโวสคะคือการสละทิ้งเจริญตัววิริยทิบาทจิตติทิบาทหรือวิมังสิทธิบาทอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะก็เพื่อน้อมไปเพื่อโวสคะคือการสละกิเลสทิ้งคือการสละทิ้งหรือการสละกิเลสหรือการแล่นไปสู่พระนิพพานเจริญตัวสัทธินทรีย์วิริยินทรีย์สตินทรีย์สมาธินทรีย์ปัญญินทรีย์เจริญศรัทธาภละวิริยภละสติภละสมาธิภละปัญญาภละเจริญสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิเวขาสัมโพชฌงค์อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อโวสคะเจริญสัมมาทิฏฐิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อโวสคะอาศัยเจริญสัมมาสังกัปปะอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อโวสคะสรุปก็คือว่าเจริญโพธิปักขิยธรรม37ประการในทุกประตูในทุกประเด็นนั้นต้องอาศัยวิเวกต้องอาศัยวิราคะต้องอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อโวสคะทั้งนั้นฉะนั้นจะให้เห็นความสำคัญของคำว่าโวสคะเห็นภาพชัดขึ้นในกรณีแห่งเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่ปรารถนาจะบรรลุพระนิพพานและปรารถนาในการที่จะทำโวสคะให้เกิดขึ้นในโวสคะทั้งสองอย่างนั้นในการพิจารณาอัตถะหมายความว่าในการที่เราจะพิจารณานะว่าในการเจริญโพธิปักขิยธรรมมีการเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นเนี่ยถ้าพิจารณาว่าจริงๆเป็นทั้งโลกิยะโลกุตระเป็นเบื้องต้นเป็นโลกิยะเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่โลกุตระคือการสิ้นจากกิเลสและกองทุกข์ในขณะที่เป็นไปในแห่งวิปัสสนาญาณในขณะนั้นเป็นโลกิยะในขณะแห่งมรรคนั้นเป็นโลกุตระสติสัมโพชฌงค์เนี่ยย่อมสละออกคำว่าสละออกในที่นั้นคือปริจจชติปริจจชติก็คือการสละออกสละอะไรสละซึ่งกิเลสทั้งหลายสละราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจฉาหิริกานุตตปาและอุทธัจจะก็คือการสละกิเลสทิ้งสละกิเลสทั้งหลายทีนี้การสละกิเลสเนี่ยมันมี2 อย่างสละที่เป็นสทังคะกับการสละกิเลสที่เป็นสมุจเฉทะอันนี้เห็นภาพชัดอันนั้นเป็นหลักการปฏิบัติสละกิเลสที่เป็นตทังคะในระดับทานกุศลในระดับศีลกุศล
ระดับกิเลสที่เป็นวิคัมภนะในระดับอุปจาระหรืออัปปนาสละกิเลสที่เป็นตทังคะที่เป็นวิปัสสนาญาณและสละกิเลสที่เป็นสมุจเฉทะในขณะที่เป็นอริยมรรคทีนี้ประเด็นก็คือว่าปริจาคาโวสักขะปริจาคาโวสักขะก็คือการสละกิเลสทั้งที่เป็นตทังคะทั้งที่เป็นสมุจเฉทะเป็นปริจาคาโวสักขะและในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อสละกิเลสสละขันธ์ด้วยนะสละทั้งสังคตธรรมสละทั้งกิเลสสละวิบากด้วยสละกรรมด้วยสละกรรมด้วยไม่ปรารถนาที่จะทำกรรมที่เป็นไปในวัฏฏะด้วยไอ้ตัวปริจาคะเนี่ยโวสคะเนี่ยเล่นในขณะเดียวกันก็เล่นไปสู่พระนิพพานเมื่อสละกิเลสหรือเมื่อสละขันเมื่อเห็นโทษของขันห้าเห็นโทษของสังสารวัฏปุ๊บจิตมันก็จะหลุดออกหลุดออกจากสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์มันไม่เอาแล้วมันไม่ต้องการแล้วจิตก็เลยน้อมออกแล่นไปสู่พระนิพพานโดยประการแห่งความเป็นผู้น้อมจิตไปสู่พระนิพพานเหล่านั้นเนี่ยและในกรณีแห่งการที่นิพพานเนี่ยเป็นอารมณ์ของมรรคหรืออย่างบุคคลหรืออย่างเราท่านทั้งหลายที่เจริญมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ในอนุสติเนี่ยเขาเรียกอุปสมานุสติอุปสมานุสตินั้นน่ะสติที่ไประลึกถึงพระนิพพานปัญญาที่ไปเห็นคุณของพระนิพพานแปลว่าท่านเหล่านั้นต้องเห็นโทษของสังคตธรรมเห็นโทษของสังขารเห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นจิตก็เลยกระทำให้เป็นอารมณ์ก็เป็นปักขันธนาโวสคะพระพุทธเจ้าอธิบายบอกว่าภิกษุที่ประกอบในโพชฌงภาวนาหมายความว่าประกอบโพชฌงภาวนาสติสัมโพชฌงที่เป็นภาวนาแล้วเจริญแล้วธรรมวิจัยคือปัญญาให้เจริญขึ้นวิริยะให้เจริญขึ้นปีติให้เจริญขึ้นความสงบให้เจริญขึ้นแล้วก็สมาธิเจริญขึ้นการวางใจเป็นกลางให้เจริญขึ้นมีสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นย่อมสุขงอมเพื่อโวสักขะคือการบริจาคกิเลสและเพื่อโวสักขะคือการแล่นไปสู่พระนิพพานเท่านั้นแปลว่าเราต้องบริจาคต้องไอ้บริจาคศัพท์นั้นที่เรียกโวสักขะคือการสละกิเลสทิ้งต้องไม่เยื่อใหญ่ไม่อะไรอวรไม่เยื่อใยไม่อะไรอวรกิเลสเห็นกิเลสเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนนะต้องสำรอกทิ้งต้องสละทิ้งเวลาเราเห็นสิ่งที่สกปรกทั้งหลายเนี่ยเราก็อยากจะอ้วกอยากจะอ้วกออกหรือถ้ามีสิ่งไม่ดีในร่างกายที่มันเป็นเชื้อโรคทั้งหลายเนี่ยมันอ้วกทิ้งบรรดากิเลสทั้งหลายบรรดาบุคคลที่เห็นโทษของกิเลสเห็นคุณของพระนิพพานเนี่ยเขาอยากจะบริจาคปริจาคะในศัพท์นั้นก็แปลว่าสลัดทิ้งปริจาคะโวสคะโวสคะคือการสลัดทิ้งบริจาคหรือสละกิเลสทิ้งปักขันธนะก็คือสละขันธ์สังคตธรรมน่ะทิ้งฉะนั้นเมื่อทำธรรมะมีสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นเนี่ยธรรมะนั้นสุกงอมโดยรอบแล้วเมื่อสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นเกิดขึ้นในโพชฌงค์ทั้งหลายที่เหลือก็เกิดขึ้นอย่างเต็มอย่างบริบูรณ์แล้วอย่างเต็มอย่างบริบูรณ์แล้วตั้งแต่โลกิยะเพื่อจะพัฒนาไปสู่โลกุตระจึงเป็นปริจาคาวสคะได้แก่การประหารกิเลสโดยตทังคะในขณะแห่งวิปัสสนาญาณและก็ประหารกิเลสที่เป็นสมุจเฉทะอย่างเด็ดขาดในขณะแห่งอริยมรรคเกิดขึ้นเป็นปริจาคาวสคะฉะนั้นวิปัสสนาญาณในทุกๆขณะต้องสละกิเลสและในขณะเดียวกันถ้าไปถึงตัวอริยมรรคมีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นกิเลสก็ถูกสละอย่างเด็ดขาด
นั้นการสละกิเลสพอบอกสละกิเลสเนี่ยหรือทิ้งกิเลสหรือสำรอกกิเลสทิ้งแล้วเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยสละทิ้งมันเกิดใหม่ก็สละทิ้งเกิดใหม่ก็สละทิ้งเกิดใหม่ก็สละทิ้งสละบ่อยๆ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 ไม่ใช่ถือไว้แต่ที่ผ่านมาเนี่ยเวลาเราเห็นว่ากิเลสมันมีคุณความโลภมันมีคุณโทสะมันมีคุณโมหะมีคุณเราไม่เคยคิดสละแต่ในความเป็นจริงต้องสำรอกต้องสละสละนั่นแหละเรียกปริจาคาวสคะสละกิเลสขับเน้นไปที่ตัวกิเลสถ้าจิตนั้นน่ะแล่นไปสู่พระนิพพานโดยความกระทำน้อมจิตไปในขณะแห่งวิปัสสนาญาณ นะหรือแล่นไปสู่พระนิพพานโดยการกระทำให้เป็นอารมณ์ในขณะแห่งมรรคสองอย่างนะพอวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมันเห็นโทษมันเห็นโทษของอะไรขันธ์ 5มันเห็นกระแสชีวิตมันไม่ดีจริงอ่ะมันกระแสชีวิตมันไม่เที่ยงกระแสชีวิตมันไม่งามมันไม่เที่ยงกระแสชีวิตมันเป็นทุกข์กระแสชีวิตเป็นอนัตตาพอมันเห็นบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจิตมันจะเอาขันห้าไหมมันน้อมออกมันไม่แล่นไปหาขันห้าไม่แล่นไปหาทุกข์แต่มันแล่นออกจากทุกข์น้อมไปหาพระนิพพานอย่างนี้เขาเรียกว่าปักขันธนาวสคะมันไม่เอาแล้วยังไงก็ไม่เอาขันห้าของมนุษย์ขันห้าของสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาขันห้าของพรหมรูปพรหมไม่เอาทั้งนั้นแปลว่ากระแสชีวิตในบรรดาที่เป็นไปใน31ภูมิ31ภพเนี่ยไม่เอาเลยนี่เป็นต้นหนูลูกปัดวันนี้สาธยายได้เท่าไหร่วันนี้ใส่ชุดแดงเลยอย่างนี้เด็กอันนี้คนดู9ขวบจะได้เท่าไหร่ด้วยลองถ่ายดูมาได้เท่าไหร่18,000ค่ะได้18,000โอ้โหพอบอกมาแต่ละทีนี่ทำให้ลุงนนท์นี่รู้สึกไปไม่เป็นเลยนะ18,000วันนี้เห็นแม่เล่าให้ฟังบอกว่าหนูลูกปัดพอมาท่องสาธยายพุทธคุณแล้วไม่ยอมอ่านหนังสือเลยจะท่องพุทธคุณอย่างเดียวไม่อยากดูหนังสือไม่อยากทำอะไรทั้งนั้นใจน้อมไปในการสาธยายพุทธคุณอย่างเดียวเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกอย่างเงี้ยการดูหนังสือเรื่องโลกทั้งหลายเป็นเรื่องนิดเดียวดูนิดเดียวก็จำได้ไม่ยากอะไรเพราะมีความสุขต่างกันพอระลึกถึงพุทธคุณแล้วตอนนั้นเป็นอะไรเป็นปริจาคาโวสคาจิตไปมีความสุขกับพุทธคุณธรรมคุณมันก็เลยทิ้งกิเลสเครื่องโลเลเป็นปริจาคาโวสคาน้อมจิตไปถึงพระพุทธเจ้าน้อมจิตออกจากราคะโทสะโมหะและในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระนิพพานชั้นใดข้าพเจ้าก็ปรารถนานิพพานคือการดับกิเลสและกองทุกข์จิตก็เลยแล่นออกแล่นไปหาพระนิพพานอันนี้เรียกปักขันธนวสคะนี่เป็นแบบนี้นะเธอก็มีความสุขการได้ในลักษณะอย่างนี้ไม่ง่ายว่านั้นอย่างนี้ถือว่าได้ดีแล้วได้ฝังแน่นลงในขันธสันดานลงในกระแสชีวิตเป็นชีวิตที่ปลอดภัยในชีวิตที่ปลอดภัยที่สุดทุกวันนี้เวลามีเด็กเนี่ยเขาก็จะสร้างสิ่งที่ให้เด็กรักเช่นเล่นเกมบ้างหรือไม่อย่างนั้นก็สร้างขวัญกำลังใจให้เด็กว่าอยากเป็นหมออยากเป็นทหารอยากเป็นตำรวจอยากเป็นครู วันนี้ก็เหมือนกันมีเด็กมาก็ถามหนูอยากเป็นอะไรอายุ10ขวบอยากเป็นทหารก็เลยเอาธรรมเจติยะมาเปิดให้เด็กดูแล้วอธิบายนี่สถานที่ประสูตินะนี่สถานที่ตรัสรู้นี่สถานที่แสดงว่าธรรมจักรนี่ปรินิพพานเป็นต้นแล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีใครอยากเป็นพระพุทธเจ้าเลย
เห็นไหมเราไม่เคยสร้างไอดอลของเราหรือว่าบุคคลต้นแบบของเราว่าเนี่ยการเป็นพระพุทธเจ้าสุดยอดยังไงเป็นบุคคลสูงสุดในสากลจักรวาลยังไงถ้าเรารักพระพุทธเจ้านะก็คือรักคนหมดกิเลสที่ผ่านมาเราสอนให้เด็กรักคนมีกิเลสแล้วก็มีคนมีเอาบุคคลมีกิเลสเนี่ยเป็นอุดมการณ์ให้เด็กคิดถึงมันดีจริงได้ยังไงก็คนมีราคะโทสะโมหะก็ให้คนไปคิดถึงคนทุจริตเนี่ยคนมีกิเลสก็ทุจริตหาสุจริตยากมีกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตแล้วก็ให้เด็กเห็นด้านเดียวเช่นอยากให้เด็กเป็นนักร้องอยากให้เด็กเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็ถูกหล่อหลอมมาอย่างเงี้ยพอเด็กเห็นนักร้องเห็นนักแสดงโอ้ใจจะขาดวิ่งฉะนั้นก็พยายามมองตั้งแต่เด็กๆนะเอ๊ะมันทำไมมนุษย์เรามันไปรักสิ่งเหล่านี้จังเลยก็พยายามไปดูนะไปดูว่าเป็นยังไงสมัยก่อนเวลานักร้องมาใช่ไหมนักร้องมาก็มาร้องเพลงมาอะไรต่างคนก็ไปแห่เราก็ไปดูเบื้องหลังไปดูเบื้องหลังคือขอเข้าไปดูด้านหลังเวทีเขาไปทำความรู้จักกับเขาฉันเป็นคนแบบนั้นนะอยากรู้อะไรรู้มันจริงพอไปดูเบื้องหลังเห็นเขาทะเลาะกันเบียดเบียนกันบอกโอ้นี่เลยที่เป็นบุคคลต้นแบบที่หลายคนอยากจะเห็นอยากจะเป็นว่างั้นเถอะทะเลาะกันขัดแย้งกันต่อว่ากันแล้วกว่าจะออกมาได้เนี่ยโหย 4-5 คนล้อมแต่งหน้ามันไม่ได้สวยจริงไงแต่งทาพอกหนาเตอะแล้วออกมาก็มาดิ้นมาร้องตอนนั้นมีลิเกดังมากคณะอะไรต่างๆเลยนั่นกับตอนนั้นกับตอนนั้นอยู่นักเรียนเป็นนักเรียนประถมอยู่เลยเขาก็พากันวิ่งไปดูกันเวลามีฉันก็เอ๊ะเป็นเด็กเราเป็นเด็กแล้วบอกเอ๊ะขอไปดูเบื้องหลังหน่อยเถอะมันเล่นยังไงก็ไปดูเบื้องหลังแล้วก็ไปขอหนูมาอะไรบอกว่าน้าๆนะอยากมาดูเขาบอกได้ก็ไปเล่นกับเขาแป๊บหนึ่งเขาก็อยากเล่นกับเราใช่ไหมเขาก็แต่งหน้ากันด่ากันบ่นกันสารพัดบ่นแหละแล้วเวลาออกมาแสดงเราก็ไปแอบดูด้านมันจะมีไอ้ผ้าม่านปิดมันออกมาเสร็จปุ๊บมันก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาเป็นพระราชาหมากษัตริย์ตัวนั้นนะไอ้เจ้าเนี้ยเป็นพระราชาหมากษัตริย์แล้วมันก็นั่งอยู่บนเตียงตัวนั้นแหละแล้วตอนนี้อยู่ในพระราชวังร้อนรุ่มคุ้มใจมันกระจายมันร้อนรุ่มคุ้มใจที่ไหนคือเราก็เห็นอยู่ใช่ไหมตายหาแล้วมันแล้วคนดูเป็นพันเลยนะมันมองเห็นเตียงเป็นพระราชวังยังก็นึกในใจโอ้โหคนนี่มันมึนกันขนาดนี้อันนี้จะเป็นตั้งแต่เด็กเลยนะเนี่ยอาการแบบนี้เฮ้ยมันเห็นเตียงนั่งตัวเดียวเนี่ยเป็นพระราชวังเป็นพระราชวังวันนี้จะเสด็จประพาสป่าบอกโอ้ตายชีวิตแล้วเวลามันเดินเนี่ยมันไม่เดินเหมือนคนนะไอ้ลิเกมันเดินเนี่ยมันจะแบะขาออกแล้วก็จะเดินเหมือนเป็ดตอกแตกตอกแตกเอางี้ถ้ามีมนุษย์สักคนหนึ่งมาเดินแบบเนี้ยเอามาเดินแถวแถวเนี้ยเราจะเรียกไอ้คนคนนี้ยังไงเราว่าเดินสวยใช่ไหมมันเดินมาหาเราแล้วมันทำท่าเดินเหมือนลิเกเดินมาเราจะบอกโอ้โหเดินสวยชอบเหลือเกินคนเดินแบบนี้หมั่นไส้ไหมถามจริงถ้าใครมาเดินแบบนั้นนะเนี่ยมันวิปริตมนสิการขนาดขออภัยนะอาจจะไปบอกว่ามันไปคือตอนนั้นเนี่ยเราเป็นเด็กไงแล้วก็มองว่ามันเป็นยังไงเนี่ยแล้วก็มันเป็นไอเวลาตอนที่มันจะสู้กันมันก็ด่าไปติ้ง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 ใส่กันลบใส่กันก็แก๊กก็แก๊กแล้วก็เป็นท่าที่เวลาพระเอกล้มลงไอ้ตัวโกงก็พยายามจะยกขาเขาบอกโอ้ยคนแทบจะใจขาดตายก็มีคนหนึ่งก็โดดไปขวางเขามึงจะฆ่าไอ้พระเอกมึงข้ามศพกูไปก่อนไอ้นี่
ไอ้นี้ไปไอ้นี้ไปแล้วงานเนี้ยคือต้องการชี้เห็นว่าเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยคือตอนนี้ฉันเป็นคนตรงไปตรงมาตั้งแต่เด็กฉันก็เลยดูเรื่องนี้ไม่มีความสุขดูไม่มีความสุขแล้วก็เลยกลายเป็นคนที่เขามองว่าเป็นคนไม่มีศิลปะฉะนั้นจะให้ฉันจินตนาการเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยฉันทำไม่ได้เลยแม้แต่ทุกวันนี้ฉันไม่เคยปรุงแต่งหรือจินตนาการเรื่องที่ไม่จริงให้เกิดขึ้นในใจได้เลยเป็นมาจนทุกวันนี้ไม่รู้พวกเราเป็นได้หรือเปล่าไม่รู้คือจะให้ดูในเรื่องที่ไม่จริงแล้วก็จะรู้สึกว่าอินน้ำตาไหลน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงกับเขาเป็นไม่ได้ทำไม่ได้แต่พวกเราอาจจะได้กันที่ต้องการบอกว่าตัวปัญญาญาณเนี่ยคำว่าปฏินิสักขะเนี่ยการบริจาคหรือโวสักขะท่านบอกว่าพโยคาวจรที่ปฏิบัติด้วยอำนาจแห่งการไปเห็นความจริงของชีวิตคำว่าพโยคาวจรเนี่ยหมายถึงบุคคลที่ประกอบความเพียรนะบุคคลที่ประกอบความเพียรหรืออย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยระดมความเพียรเจริญสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะหรือปัญญาให้เกิดขึ้นจนสามารถเข้าไปเห็นความจริงของชีวิตคือไปเห็นเนื้อแท้ของกระแสชีวิตคือปกติมนุษย์เราเนี่ยเวลามองไปในสิ่งใดก็จะเห็นอะไรเห็นบัญญัติเช่นเรามองไปที่โต๊ะเก้าอี้เราก็เห็นเป็นโต๊ะเก้าอี้มองไปที่คนแล้วก็เห็นด้วยความเป็นหญิงเป็นชายมองเห็นด้วยความสวยและไม่งามสวยงามไม่งามทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้แล้วก็ชอบใจและไม่ชอบใจเราจะไม่สามารถเจาะไปเห็นเนื้อแท้ของสิ่งเหล่านั้นได้แต่เราจะติดอยู่บนผิวของบัญญัติแล้วมันมีบัญญัติทับซ้อนอยู่เต็มไปหมดนี่คือความเป็นจริงของโลกที่มันกำลังเป็นไปอยู่ใช่ไหมครับมันไม่สามารถที่จะเจาะเข้าไปเห็นเนื้อแท้ของสภาพธรรมของรูปสันฐานและนามสันตติเราก็เห็นไอ้ตัวรูปสันฐานที่มันเป็นเนื้อแท้ของกระแสชีวิตเช่นไปเห็นตัวดินน้ำไฟลมที่มันหลอมรวมมาเป็นจักขุประสาทเขาเรียกจักขุประสาทดินน้ำไฟลมที่มันหลอมรวมมาเป็นโสตประสาทคือประสาทหูดินน้ำไฟลมที่มันหลอมตัวมาเป็นคานประสาทคือประสาทจมูกดินน้ำไฟลมที่มันหลอมรวมมาเป็นประสาทลิ้นก็คิวหาประสาทดินน้ำไฟลมที่มันหลอมรวมมาเป็นประสาทกายที่เป็นกายประสาทหรือที่ดินน้ำไฟลมที่ไปอยู่ในหัตถยาวัตถุนั้นเป็นหัวใจไอตัวตาหูจมูกลิ้นกายและหัตถยาวัตถุอันที่เป็นตัวรูปประสันฐานมันไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวปัญญาญาณเข้าไปเจาะเห็นเนื้อในของสภาพธรรมเหล่านั้นตามความเป็นจริงได้เพราะเราจะถูกตัวบัญญัติทั้งหลายเนี่ยมันทาบมันติดไว้หมดเลยเราเห็นผมมันก็ไปเห็นด้วยความเป็นผมสวยผมนั้นเที่ยงผมนั้นมันดีผมนั้นเป็นอัตราตัวตนไปที่ขนไปที่เล็บไปที่ฟันทั้งหลายเนี่ยมันก็ไปติดบัญญัติหมดไปเห็นรูปสันฐานติดบัญญัติหมดทั้งที่เจาะไปที่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองเนี่ยมันก็ยังไปเห็นบัญญัติอยู่แต่ดีนะถ้าไปเจาะรายละเอียดตรงนั้นปุ๊บ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 แต่ละชิ้นเนี่ยไปเห็นด้วยความไม่งามอสุภาสัญญาก็ตั้งขึ้นแต่ยังอยู่ในแดนบัญญัติไหมอยู่ก็ยังไม่สามารถเจาะไปเห็นเนื้อแท้ของสภาพธรรมเหล่านั้นแต่บุคคลที่ศึกษามาดีเจริญปัญญาญาณมาดีจนสามารถเอากิเลสไอ้สละกิเลสออกบริไอตัวราคะไม่กุ้มรุมจิตใจโทสะไม่กุ้มรุมจิตใจโมหะไม่กุ้มรุมจิตใจตัวจิตมันสะอาดด้วยสติมันเด่นขึ้นปัญญามันเด่นขึ้นความเพียรมันเด่นขึ้นสมาธิเด่นขึ้นปีติมันเด่นขึ้นการวางใจเป็นกลางมันเด่นขึ้นความตั้งมั่นแห่งจิตมันเด่นขึ้นหรือตัวปัญญาญาณมันเด่นขึ้นมันเลยไปเห็นความจริงเพราะเจาะไปเห็นตัวรูปสันฐานและลึกไปกว่านั้นไปเห็นนามธรรมที่กระบวนการของสุขทุกข์เฉยๆเป็นเวทนาจำได้หมายรู้เป็นสัญญาปรุงแต่งเป็นสังขารประธานของนามธรรมเป็นวิญญาณมีจักขุวิญญาณเป็นต้นมันเลยไปเห็นรูปสันฐานนามสันตติที่เกิดดับสืบต่อ
พอไปเห็นอย่างนั้นมันก็ย่อมบริจาคมันไม่ยึดถือไว้อนุปัสสนาญาณทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเหล่านี้มันสละออกซึ่งกิเลสทั้งหลายฉะนั้นเวลาตัวปัญญาญาณเกิดขึ้นเนี่ยกิเลสถูกสละออกนอกจากกิเลสถูกสำลอกออกนะแล้วไม่น้อมไปที่ขันธ์ 5อีกต่อไปแล้วอย่างทุกวันเนี่ยถามว่าชีวิตของพวกเรามันยังงงๆอยู่นะตายแล้วอยากเกิดเราอยากได้รูปขันธ์ที่ดีขึ้นได้เวทนาขันธ์ดีขึ้นสัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ดีขึ้นเราอยากได้กระแสชีวิตที่มันดีขึ้นประเสริฐขึ้นโอเคอยากได้ภพภูมิที่ดีขึ้นอยากได้สถานภาพที่ดีขึ้นอยากได้ยศถาบรรดาศักดิ์ที่ดีขึ้นอยากได้องค์ความรู้ที่ดีขึ้นมันอยากได้ขันธ์ 5มันยึดถือไว้มันไม่สละออกซึ่งกิเลสทั้งหลายและไม่สละออกพร้อมทั้งขันธ์ทั้งหลายและที่เจาะไปที่เบื้องหลังของกระแสชีวิตมันคืออภิสังขารและเจตนากรรมตัวสังขารตัวกรรมตัวอวิชชาตัวตัณหาตัวอุปาทานเนี่ยตัวอภิสังขารที่มันทำกรรมไว้อย่างมากมายนับไม่ได้เลยในวันหนึ่งที่พวกเราทำกรรมกันนะไอ้กรรมเหล่านั้นน่ะมันผลิตวิบากไว้เรียบร้อยแล้วเลยรอเรียบร้อยหมดแล้วเราจะต้องไปรับวิบากของสัตว์นรกนับไม่ถ้วนวิบากของสัตว์เดรัจฉานนับไม่ถ้วนวิบากของเปรตของอสุรกายของมนุษย์ของเทวดานับไม่ถ้วนและอัธยาศัยที่เราทำอภิสังขารที่จะเป็นเจตนาที่เป็นมหากตกรรมที่จะทำให้ได้รูปฌานนะรูปฌานไปได้ไปเกิดเป็นรูปภพอัธยาศัยเหล่านี้ก็เป็นตัวอุปนิสัยปัจจัยที่เป็นปกตูอุปนิสัยปัจจัยที่ทำสฤทธิ์ผลแล้วเราจึงอยากได้ฌานสมาบัติและสิ่งเหล่านี้มันฝังแน่นในขันธสันดานนะอภิสังขารเหล่านี้แล้วมันผิดพลาดมากมันไม่ได้เป็นตัวทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะมันไม่ได้เป็นโพชฌงค์มันไม่ได้เป็นองค์มรรคมันไม่ได้เป็นโพธิปักขิยธรรมนะแต่มันเป็นอภิสังขารอภิสังขารเหล่านั้นน่ะมันเป็นตัวก่อให้เกิดขันธ์ 5หรือก่อให้เกิดทุกข์เมื่อได้ทุกข์ได้วิบากเหล่านั้นมาปุ๊บมันก่อให้เกิดกิเลสพอกิเลสเกิดขึ้นมาตัวกรรมก็เกิดร่วมก็มาทำกรรมต่อแล้วก็ต้องวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยกิเลสกรรมวิบากไม่จบไม่สิ้นนี่เป็นแบบนี้นะเนี่ยการที่เราไม่ได้ปริจาคาวสักขะปะขันธนาวสักขะเนี่ยเราไม่อยากจะสลัดกิเลสทิ้งไม่อยากสละขันธ์ทิ้งไม่อยากสละอภิสังขารมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่เคยเห็นโทษของเจตนากรรมเลยเราเคยสะดุ้งสะเทือนไหมเวลาตัวอกุศลจิตเกิดขึ้นหรือกุศลจิตเกิดขึ้นถ้าอกุศลจิตเกิดขึ้นสะดุ้งสะเทือนงั้นแปลว่าเห็นอภิสังขารเห็นโทษกับอภิสังขารที่เป็นอบายทุกขติวิบัตินรกแต่ถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นเราจะได้รูปนามขันธ์ 5ของมนุษย์และเทวดาเนี่ยเราเคยสะเทือนใจไหมว่าเอาแล้วไอ้กรรมที่มันทำด้วยโมหะด้วยความไม่รู้ทั้งหลายมันจะเป็นเหตุทำให้เราได้ขันธ์ 5ไม่เคยสะเทือนใจเลยกับยินดีกับเพลิดเพลินมันด้วยซ้ำไปใช่ไหมอันนี้บอกว่าปัญญาญาณไม่เกิดเราก็เลยไม่เห็นโทษนี่มันซับซ้อนมากฉะนั้นปริจาคาวสคาได้แก่การสละออกซึ่งกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งขันธ์และอภิสังขารด้วยอำนาจแห่งตทังคปหานกิเลสทั้งหลายเนี่ยพอเราละกิเลสหรือไม่ยินดีไม่พอใจไม่เพลิดเพลินในกิเลสอภิสังขารคือเจตนากรรมที่มีกิเลสเป็นเหตุถ้าเห็นโทษของกิเลสก็ต้องเห็นโทษของขันธ์ 5เมื่อเห็นโทษของกิเลสก็เห็นโทษของอภิสังขารที่มันเกิดร่วมกับกิเลสที่จะก่อให้เกิดกรรมที่จะก่อให้เกิดวิบากใช่ไหมเวลาเราจะให้ทานแต่ละครั้งใจเราไม่น้อมไปที่พระนิพพานเนี่ยมันเคยกลัวไหมกลัวต่อผลกรรมที่จะทำให้เราต้องแบกรับขันธภาระเวลาศีลเกิดขึ้นทานกุศลเกิดขึ้น
รือสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นแต่องค์ความรู้มันไม่ชัดมันก็เลยทำกรรมที่เป็นกุศลเมื่อทำกรรมที่เป็นกุศลมันจะต้องแบกขันธภาระอย่างหนักชาวนะดวงที่1 2 3 4 5 6 7ที่มันหมุนอยู่เป็นร้อยๆ ล้านชาวนะมันผลิตวิบากหมดเลยอ่ะมันผลิตวิบากหมดเลยเคยเห็นโทษอภิสังขารเหล่านี้ไหมว่าอภิสังขารเหล่านี้ที่มันเกิดร่วมกันกิเลสแล้วมันจะทำวิบากคือรูปนามกันให้ตั้งขึ้นเนี่ยที่เราได้ขันธ์5ความเป็นมนุษย์ดีไหมเราต้องมาบริหารจัดการกันอยู่เนี่ยยิ่งทุกวันนี้นะนิดเดียวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็ทุกข์นี่ก็ต้องดูแลกันอยู่นี่แหละออกจากมันก็ไม่ได้น่าเบื่อไปเบื่อแบบโทสะก็อยากจะฆ่าตัวตายอยากจะได้สภาพกระแสชีวิตที่ดีๆตัณหาเกิดขึ้นก็สารพัดดิ้นกันใหญ่ดิ้นกันใหญ่แล้วจะเอายังไงเนี่ยไม่เคยมันดูแลยังไงมันก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่หรอกบำรุงดูแลรักษาให้อาหารหาเสื้อผ้าให้หาเครื่องนุ่งห่มยาทั้งให้ที่อยู่ดีๆให้เจ๊งหมดไม่เหลือเวลาเห็นแล้วมันก็เราเห็นเด็กเวลาเห็นเด็กโมหะครอบงำแล้วก็นึกถึงตัวเราแต่เวลาเห็นเด็กปั๊บแล้วชอบใจดีใจรักเอามาอุ้มใช่ไหมอันนี้บ่งบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่มีโวสคะหรอกเพราะถ้าโวสคะเกิดขึ้นมาเนี่ยไอตัวกิเลสกรรมและวิบากเนี่ยต้องถูกละกิเลสละกรรมละวิบากไอกิเลสกรรมวิบากเนี่ยมันต้องถูกละแล้วมันต้องไปเห็นว่ากิเลสเนี่ยมันต้องสำลอกกิเลสสำลอกขันห้าไอ้สำลอกกรรมทิ้งให้หมดให้สังเกตดูที่ว่าอริยมรรคมีโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคเนี่ยสละกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารเลยนะกิเลสแล้วก็สละตัวกรรมด้วยกรรมที่จะนำลงสู่อบายภูมิเนี่ยสละทิ้งหมดเลยนะแล้วก็วิบากคือขันห้าในอบายภูมิเนี่ยจะไม่เกิดกับกระแสชีวิตของพระโสดาบันอีกเลยเนี่ยกิเลสกรรมวิบากเนี่ยถูกละด้วยเป็นปริจาคาวสคะสละทิ้งเลยเช่นกระแสชีวิตสมมติพวกเราจะต้องไปเกิดเป็นสัตว์นรกอีกล้านชาติสัตว์เดรัจฉานล้านชาติเปรตล้านชาติอสุรกายล้านชาติไอตัวกรรมที่จะทำให้ไปเกิดได้วิบากเหล่านั้นน่ะถูกละหมดกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทำกรรมที่จะลงสู่อบายภูมิก็ถูกละหมดเกลี้ยงเลยกิเลสในอดีตถูกละด้วยนะอภิสังขารกรรมในอดีตที่ทำมาไว้ทั้งหมดถูกละด้วยวิบากที่จะได้รับเป็นอันว่าพังทลายหมดเลยกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่าปริจาคะวสคะนี่การสละกิเลสสละขันธ์สละวิบากทิ้งโดยไม่อะไรวอนเลยเข้าใจไหมล่ะนี่เป็นแบบนี้สละทิ้งแต่อย่างพวกเราทำไมพระโพธิสัตว์ยังพลาดไปเกิดเป็นอบายสัตว์เพราะพระโพธิสัตว์ยังละกิเลสกรรมวิบากที่นำไปสู่อบายภูมิเป็นสมุจเฉทประหารไม่ได้ฉะนั้นพลาดเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยขนาดกำลังของเป็นพระโพธิสัตว์นะบำเพ็ญบารมีขนาดนั้นนะบางชาติเกิดเป็นช้างบางชาติเกิดเป็นกระต่ายบางชาติเกิดเป็นวัวบางชาติเกิดเป็นควายบางชาติเกิดเป็นหนูบางชาติเกิดเป็นกระแตบางชาติเกิดเป็นพญานาคเยอะมากอันนี้บ่งบอกให้เห็นไม่รอดไม่รอด
เราเคยจำลองตัวเองไหมถ้าเราจะไปเกิดเป็นวัวควายสัก100 ปีเป็นช้างสัก100 ปีเนี่ยคิดว่าจะทรมานไหมคิดว่าจะเอาตัวรอดกลับมาความมาสู่กลับมาเป็นมนุษย์อีกได้ไหมได้ไหมล่ะว่ายังไงยังไงเราต้องดึงตัวเองกลับขึ้นมาได้แน่นอนเห็นไหมแค่เนี้ยแค่ลองจำลองภาพแบบนี้ขึ้นมาเราก็เริ่มขาสั่นแล้วและที่พูดทั้งหมดเนี่ยถ้าพูดสมพูดอย่างพวกเราแก่ๆกันแล้วเนี่ยที่พูดแบบนี้บางทีท้อกินเลยนะไม่รู้จะทำยังไงรู้สึกฟังแล้วก็โอเคนะแต่พอหยุดฟังปุ๊บมึนกินอีกมันไม่รู้จะพยายามยังไงมันหมดแรงอ่ะมันเหมือนว่าเป็นนักกีฬามันขึ้นบนเวทีแต่เป็นนักกีฬาที่หมดแรงหมดไฟจะยุยังไงมันสู้คู่ต่อสู้ได้เฮ้ยชกเดินกูก็เดินแทบตายอยู่แล้วกูจะประคองตัวเองก็จะแย่อยู่แล้วนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเราเป็นแบบนั้นไหมเนี่ยประเภทที่เป็นนักกีฬาหมดแรงเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่ารู้สึกว่ายังไงเราชนะเราลองมานึกดูว่าพระโพธิสัตว์ท่านต้องชนะกิเลสชนะกิเลสชนะกิเลสมาตลอดนี้ที่เป็นตทางค้าเป็นวิคัมภนะตทางค้าวิคัมภนะสละกิเลสสละขันสละกิเลสสละขันสละกิเลสสละขันมาตลอดจิตน้อมไปในพระนิพพานตลอดเลยนะผนึกกระแสชีวิตจนรู้สึกมีพลังอย่างยิ่งใหญ่จนบารมีนั้นเต็มแล้วก็มาตรัสรู้งั้นตรงนี้ต้องการบอกว่าปริจาคาวสคะเนี่ยได้แก่การสละออกซึ่งกิเลสทั้งหลายพร้อมทั้งขันและพิสังขารด้วยอำนาจแห่งตทังคปหานก็หมายความว่าตัวกิเลสทั้งหลายที่ชื่อว่าย่อมละสังขารอันเป็นที่มีกิเลสเป็นเหตุเนี่ยและขันทั้งหลายที่มันเกิดแต่กรรมนั้นเมื่อพูดอย่างนี้ก็คือกิเลสวัฏกรรมและวิบากก็เป็นอันว่าถูกละกิเลสกรรมวิบากถูกละฉะนั้นการละที่เป็นตทางค้าในทุกวันนี้พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าเอาจริงเอาจังกับการละไหมเอาจริงเอาจังกับการละไหมแต่ถ้าเป็นโสดาบันท่านละเด็ดขาดสกทาคามีก็ละอนาคามีละอรหัตมรรคหมดเลยอันนั้นเป็นสมุจเฉทะนี่คำว่าละคืออย่างนี้ส่วนคำว่าปักขันธนะปฏินิสคะเนี่ยได้แก่อาศัยการเห็นโทษอาศัยการเห็นโทษของกระแสชีวิตหรือเรียกว่าสังคตธรรมโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยเวลาเห็นโทษที่ประเด็นคือพวกเราเห็นโทษการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเห็นโทษของมันการเห็นโทษของตาของหูจมูกลิ้นกายและใจเห็นโทษของรูปขันธ์เวรนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นโทษของกระแสชีวิตนะคำว่าเห็นโทษเห็นอาทีนวะในที่นั้นก็เห็นยังไงมโนเห็นแบบไหนที่เรียกว่าเห็นโทษคำว่าเห็นโทษนมัสการครับพระอาจารย์ผมว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของกิเลสนะครับพระอาจารย์มันก็เลยเป็นโทษคือมันให้มันจะให้ความเป็นสติปัญญาเนี่ยน้อยแต่มันจะให้ความชอบกับความชังให้เป็นส่วนใหญ่เวลามองเนี่ยมันก็มองแล้วก็ชอบกระขัดเคืองแต่การจะมองให้มันเป็นตัวอริยมรรคเนี่ยน้อยพระอาจารย์หรือฟังเนี่ยก็เพลินหรือไม่ก็โกรธพูดไม่ถูกใจแต่การที่จะฟังแล้วมาพิจารณาให้ถึงสภาวะธรรมจริงๆมันน้อยดังนั้นน่ะแล้วสิ่งไอ้ตัวสัมผัส6ทางเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในชีวิตถ้าจะทุกลมหายใจพระอาจารย์หายใจเข้าหายใจออกมันก็ต้องทํางานอยู่แล้วตัวอายตนะภายในอายตนะภายนอกนี้คราวนี้มันก็เป็นโทษเดี๋ยวพระอาจารย์เพราะว่าทุกชวนะที่ขาดสติสัมปชัญญะนี่
นำเกิดหมดเลยนำไปในวัฏฏะสงสารหมดเลยดังนั้นถ้าเกิดมองเป็นภัยเนี่ยผมว่าก็คงต้องมองแบบนี้แหละว่ามันนำไปสู่วัฏฏะสงสารซึ่งในวัฏฏะสงสารไม่ว่าจะเป็นทุกขติหรือสุขติเนี่ยเป็นทุกข์ทั้งคู่ผมว่าน่าจะมองแบบนี้นะครับอาจารย์ว่าตัวดาวหมุนตัวนี้ใจมันเป็นภัยถ้าหากว่าเราเคยนั่งอยู่ยืนอยู่แรกๆอยู่เคยใช้สติดึงหรือไประลึกเอาผมเอาขนเอาเล็บเอาฟันเอาหนังแต่ละจุดเห็นมันจริงๆอ่ะเห็นว่ามันดีแค่ไหนการที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยเคยไล่ดูมันจริงๆไหมว่าจริงๆแล้วคุณของมันเนี่ยกับโทษของมันเนี่ยอันไหนมันมากเรามีตามันให้คุณของเราให้คุณแก่เราคืออะไรคือได้เห็นแล้วมันมีโทษไหมโทษของตาระหว่างอาสาทะกับอาทีนวะกับการได้ตามาอันไหนมันมากมันน้อยกว่ากันหูอาสาทะอาทีนวะอาสาทะอาทีนวะของจมูกของลิ้นของกายใจเนี่ยถ้าไปพิจารณาเจาะเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันมีโทษเยอะตาคู่นี้ตั้งแต่ได้ตาคู่นี้มาระหว่างบุญกับบาปเนี่ยอันไหนมันเกิดมากกว่ากันแล้วอย่างเนี้ยมันจะมีคุณได้อย่างไรแล้วตาก็เป็นของที่มันไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาด้วยแล้วยังเป็นที่ตั้งของบาปอีกมากมายถ้าไม่เราได้บาปจากการมองมามากมายทานศีลภาวนาไม่เคยเกิดจากการมองเท่าไหร่เลยโดยส่วนใหญ่ก็เกิดราคะโทสะโมหะแล้วก็การทำกรรมที่ไม่งามเกิดขึ้นเพราะทวารตาเนี่ยเอาดูทวารหูมันทำให้เกิดทานศีลภาวนาหรือเกิดราคะโทสะโมหะอันไหนมันมากกว่ากันทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจดูแค่6ทางอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเห็นภาพชัดแล้วว่ามันให้คุณหรือมันให้โทษเมื่อเราเห็นว่ามันให้แต่โทษ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 เป็นส่วนใหญ่อย่างเนี้ยเรายังยินดียังเพลิดเพลินยังอะไรยังอาวรยังรักยังทนุถนอมมันอยู่ใช่ไหมเนี่ยมันไม่เคยเป็นที่ตั้งแห่งการที่จะทำให้เราได้สิ่งดีๆงามๆจริงๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยมีวิธีคิดแล้วมันคิดไปตามความเป็นจริงด้วยนะแล้ววันนี้พระที่เดินทุดงกันไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนสงสัยติดต่อไม่ได้หรือเหนื่อยกันก็ไม่รู้เมื่อเช้ามีพระไอ้โยมวิ่งเอาอาหารไปถวายก็โอ้โยมถวายอาหารกันเยอะแสดงว่าบางทีคลื่นไม่มีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือกระแสชีวิตที่เราได้มาเนี่ยระหว่างคุณกับโทษมันมีคุณนิดเดียวแต่โทษมันเยอะแล้วเราก็อยู่อย่างเงี้ยถามว่าได้บุญได้กุศลจากการมีตามาตั้งแต่เช้าเอาวันเนี้ยรู้สึกว่าจากการมองมาในกุศลและจิตเกิดได้ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาเวขาบารมีจากการใช้ตามาทั้งวันเลยคุ้มมากกว่างั้นใช่ไหมโหหูเนี่ยรู้สึกว่าแม้เราฟังแล้วแม้ทานกุศลเกิดศีลกุศลภาวนากุศลเกิดตลอดเลยราคะโทสะโมหะไม่ได้กินเลยหรือได้จมูกได้ลิ้นได้กายและได้ใจโดยส่วนใหญ่โทษนี่แหละเขาจึงบอกว่าเมื่อพิจารณาอย่างนี้เห็นโทษของสังคตธรรมมีความไม่งามมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยมันก็เลยไม่เอาแล้วใจมันไม่ปรารถนาที่จะทำกรรมเพื่อได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปมันก็เลยรู้สึกแล่นออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจน้อมไปเอานิพพานนิพพานไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนิพพานเป็นสภาพที่ดับตาหูจมูกลิ้นกายใจนิพพานเป็นสภาพที่สงบตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตก็เลยแล่นไปที่พระนิพพานถ้าอย่างนี้เขาเรียกปักขันธนะโวสคะเข้าใจยัง
ทีนี้ถ้ามันไม่ไปวิจัยแยกแยะมันจะไปเห็นโทษได้ไงเรามองไปที่ตาของคนอื่นเราคิดอะไรเห็นโทษเลยไอ้เจ้าเนี่ยมีตาทำแต่บาปว่างั้นเห็นอย่างนั้นจริงไหมมองไปที่หูแล้วก็ว่าไอ้เจ้านี้มีหูมาทำแต่บาปเดี๋ยวตายเดี๋ยววิบัติแน่ถ้าขืนใช้หูใช้ตาแบบนี้ไม่คุ้มเลยมีจมูกตั้งแต่ได้จมูกมาไม่เคยได้บุญจากจมูกเลยถามว่ากำหนดอานาปานสติได้กี่วันว่างั้นได้ลิ้นมาเนี่ยกินอาหารเนี่ยสติสัมโพชฌงค์เกิดหรือไม่สัมผัสเย็นร้อนทั้งหลายมีสติสัมโพชฌงค์เกิดไหมวิจัยแยกแยะสัมผัสนั้นเกิดจากเหลือบไรยุงลมแดดทั้งหลายเนี่ยสติสัมปชัญญะเกิดชัดไหมลืมได้ใจมาเนี่ยคิดแล้วเนี่ยโหศีลสมาธิปัญญาเกิดอย่างติดต่อเนื่องหรือไม่เนี่ยมันจะเห็นทันทีว่ามันโอ้โหขาดทุนยับแล้วอย่างนี้แล้วยังมาชื่นชมที่อยากจะได้อุปกรณ์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาไว้สื่อกับโลกข้างนอกที่สื่อเมื่อไรก็พลาดทุกทีสื่อเมื่อไรก็พังทุกทีแล้วยังอยากได้อุปกรณ์เหล่านี้อีกไหมเนี่ยแล้วอุปกรณ์เหล่านี้ก็ไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วยเนี่ยแล้วเรายังมายินดีมาเพลิดเพลินกับไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ทำไมไม่น้อมไปเพื่อดับตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่แล่นไปสู่พระนิพพานสักทีทำไมไม่รักพระนิพพานทำไมไม่อยากนิพพานสักทีทำไมถึงอยากได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทำไมมามึนอยู่อย่างนี้อะไรเงี้ยก็มานาสิกการแบบนี้เข้าใจไหมเล่ามันก็ไม่ยอมคิดฟังทำแล้วฟังอีกมันรู้สึกมันเหมือนเครื่องรับมันเสียยังไงก็ไม่รู้ดับติดว่ารับถ้าทำมากกว่าพระเจ้าแหมพอรับขึ้นของกรรมคุณนี่แหมฟึบต่อติดดีเกินพอรับขึ้นพระธรรมเนี่ยรับเอื่อยๆเอื่อยๆแนะให้คิดกูก็ไม่คิดให้มนสิการก็ไม่มนสิการเจริญสติสัมโพชฌงค์อนาศัยวิเวกอาศัยเวลาค่าใส่นี่รอค่าน้อมไปเพราะการสลัดทิ้งฟังงงทำไม่เป็นมันเป็นขนาดนั้นนะโอ้โหมันรู้สึกยากเย็นแขนเข็นเหมือนเข็นคกขึ้นเขาแต่เวลาจะทำบาปเนี่ยโอ้โหเหมือนกิ้งคกลงเขาเลยเหมือนง่ายเลยปุ๊บ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 ใช่ไหมเวลาจะเจริญกุศลเนี่ยโอ้ยแค่หน้าตาเหลือกล้านเลยไม่ไปมันไม่ตื่นเต้นมันไม่ชื่นใจมันไม่ฉ่ำใจแต่เวลาไปทำบาปอู้สนุกเอาลองไปฟังเพลงดูหนังฟังเพลงดูสนุกสนานเฮฮาโอ้สนุกชอบอกชอบใจอย่างเนี้ยมันจะแล่นไปในพระนิพพานได้ยังไงใจมันติดแน่นกามคุณอยู่วันนี้ยอมแอนท่องได้ท่องสาธยายพุทธคุณกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ 12,800 เจ้าค่ะเริ่มอืดไหมไม่อืดยอมเปลี่ยนเครื่องนับใหม่มันล็อกตลอดแล้วก็เลยกดโดยที่มันไม่ขึ้นตัวเลขแล้วก็ช่างมันเถอะเราเอาที่ใจเจ้าค่ะก็เลยปล่อยเจ้าค่ะเครื่องนับไม่เป็นไปตามจริงๆตรงนี้มันเป็นแค่อุปกรณ์ในการที่จะระลึกทำให้ใจนั้นมีการระลึกพุทธคุณได้เร็วขึ้นเท่านั้นนี่เข้าใจคำว่าปักขันธนะวสคาแล้วนะปักขันธนะวสคาเนี่ยเวลาเห็นความจริงของชีวิตจิตที่เป็นอนุปัสสนาญาณพิจารณาไม่เล่นไปไม่ได้ผ่านที่ตรงข้ามกับสังคตธรรมเนี่ยนิพพานเป็นสภาวะที่เที่ยงนิพพานเป็นสภาวะที่สุขนิพพานเป็นสภาวะที่เป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นเนี่ยบุคคลที่ประกอบไปด้วยวิปัสสนาญาณทั้งหลายการเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นต้นนั้นก็สละออกเครื่องกิเลสทั้งหลายพอสละกิเลสทั้งหลายก็เรียกว่าปริจาคะวสคะถ้าแล่นไปสู่พระนิพพานก็เรียกปักขันธนะวสคะแค่นี้แหละทีนี้เวลาอนุปัสสนาหรือปัญญาญาณเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่มีการยึดกิเลสไม่ยึดกิเลส
ก็หมายความว่าสละกิเลสไอ้ตัวกิเลสเนี่ยการทำให้กิเลสเกิดขึ้นทำราคะความกำหนัดให้เกิดขึ้นทำโทสะความโกรธให้เกิดขึ้นทำโมหะความหลงความมืดบอดให้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกว่ายึดถือกิเลสทั้งหลายทำกิเลสให้เกิดขึ้นแต่ตัวปริจาคะเนี่ยไม่ยึดถือก็คือการย่อมบริจาคและไม่ใช่ยึดถือไว้กิเลสเหล่านี้จะไม่เกิดนี่เป็นโดยสรุปคืออย่างนี้ปริจาคะวสคะเนี่ยหรือปริจาคะปฏินิสคะก็ได้การสละออกซึ่งกิเลสพร้อมทั้งวิบากขันและก็อภิสังขารกรรมด้วยอำนาจแห่งตทังคะในขณะแห่งอนุปัสสนาก็คือสละส่วนตัวปักขันธนะได้แก่การเห็นโทษในสังคตธรรมทั้งหลายด้วยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอนุปัสสนาญาณเกิดขึ้นเนี่ยก็แล่นไปสู่พระนิพพานคือเมื่อจิตเห็นโทษเมื่อไปเห็นความจริงไปเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยใจมันก็ไม่น้อมแล้วไม่น้อมไปในการที่จะทำให้สั่งสมกิเลสเป็นต้นให้เกิดขึ้นพระญาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลทำอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นทำให้มากซึ่งอริยมรรคองค์8ได้ประการอย่างไรก็คือว่าภิกษุในพระศาสนานี้เจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อความสุขงอมเพื่อความบริจาคกิเลสให้หมดหรือน้อมไปเพื่อวสักะเห็นไหมว่าในทุกหมวดของโพธิปักกิยธรรมทีนี้เราจะฝึกยังไงให้เกิดจะฝึกยังไงให้เกิดสัมปชัญญะในสติปัฏฐานวิมังสาทิบดีหรือวิมังสิทธิบาทในอิทธิบาทปัญญินทรีย์ปัญญาพละธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สมาธิที่คือปัญญาใช่ไหมนี่คือปัญญางั้นถ้าเจริญสัมมาทิฏฐิก็เจริญธรรมวิจยะเจริญปัญญินทรีย์ปัญญาพละวิมังสิทธิบาทแล้วก็เจริญสัมปชัญญะในสติปัฏฐานอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อวสคะสองส่วนไอ้วสคะก็เลยมีทั้งตัวปริจาคะวสคะกับปักขันธนะวสคะไอ้ตัวการสละกิเลสแล้วก็ตัวแล่นไปสู่พระนิพพานทีนี้เวลาตัวปัญญาญาณเกิดขึ้นเนี่ยวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นหรือการไปพิจารณาขันธายตนะธาตุทั้งหลายเกิดขึ้นทีนี้ถามว่าปัญญาที่ไปพิจารณาที่ทำพฤติกรรมทางกายกรรมวจีกรรมและการดำเนินชีวิตเนี่ยให้สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วไม่ให้กายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตเกิดขึ้นทำกายวาจาใจให้สะอาดเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วมีความละอายต่อบาปมีความเกรงกลัวต่อบาปมีความเชื่อมั่นและชำระพฤติกรรมทางกายกรรมวจีกรรมและชำระมโนกรรมไม่ให้ทุจริตทั้งหลายเกิดขึ้นเพื่อให้กระแสวิทย์ดำเนินไปด้วยดีเพื่อเป็นปัจจัยต่อการสิ้นจากกิเลสกองทุกเนี่ยการน้อมไปในลักษณะอย่างนี้ก็ละกิเลสอันนี้เป็นการเจริญสติสัมโพชฌงค์ตัวธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ด้วยนะเจริญสมาธิถี่ด้วยนะปัญญินทรีย์ปัญญาภะละและเจริญตัววิมังสิทธิบาทแล้วก็ตัวสัมปชัญญะแต่ว่าเป็นการชำระเบื้องต้นอันนี้เป็นทางคะนะเมื่อกุศลศีลเกิดขึ้นเนี่ยเป็นทางคะอันอาศัยวิเวกคือตทังควิเวกตทังควิมุตตทังคปหานตทังคนิโรธตทังคนิพานเป็นชื่อเดียวกันคือปิดไม่ให้บาปเกิดแต่น้อมไปเพื่อการสละกิเลสทิ้งน้อมไปเพื่อละกิเลสและน้อมไปเพื่อจะละขันธ์ละกระแสชีวิตเพื่อจะแล่นไปสู่พระนิพพานถ้าอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นโพชฌงค์ซึ่งจะเรียกว่าเป็นมรรคซึ่งจะเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นอิทธิบาทเป็นตัวสัมปชัญญะในสติปัฏฐานจริงเข้าใจยัง
ถ้าไม่น้อมไปในพระนิพพานจบคุณยังไม่เข้าขั้นที่จะมาเจริญโพชฌงค์เป็นต้นเข้าใจยังนี่คือการเจริญสัมมาทิฏฐิแต่วิธีการแสดงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเป็นไปตามลำดับอย่างนี้แต่เวลาเกิดขึ้นจริงๆท่านทั้งหลายต้องมนสิการให้เกิดต้องมนสิการที่จะให้ปัญญาเกิดสติเกิดหรือความเพียรเกิดเนี่ยก็ว่ากันอีกทีและจนสามารถทำองค์คาพยพทั้งหมดให้เกิดเข้าใจไหมครับต้องสามารถทำองค์คาพยพทั้งหมดให้เกิดได้จนชำนิชำนาญถึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญโพชฌงค์เจริญมรรคเจริญอินทรีย์พละต้องสามารถทำให้เกิดได้จริงยากไหมมหาอำนาจเดินไปถึงไหนเล่าให้ฟังหน่อยนิมนต์ตอนนี้เดินถึงไหนแล้วนิมนต์เอ๊ไม่ได้ยินเสียงวันนี้เดินจากวัดคลองกุดที่วังประมาครับแล้วก็เดินมา24กิโลมาที่วัดสีเฉลิมเขตอยู่ที่สองพี่น้องครับแล้วหายไปไหนกันหมดหรือหมดแรงกันก็อยู่ครับแต่ว่าผมเปิดซูมผมก็เขาก็เล่นไม่ได้มาเอาเล่าเล่นเขาแบตหมดเอาเล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงก็ในช่วงที่เดินก็วันนี้อากาศร้อนอย่างมากครับออกมาตั้งแต่ตีสี่กว่าเดินไป12กิโลก็ไปถึงอำเภอสองพี่น้องก็บิณฑบาตสองข้างทางไม่มีคนใส่ก็เลยได้เข้าไปในตลาดสดก็ถึงจะมีคนใส่เยอะเพราะสองข้างทางน่าจะไม่มีคนรู้ก็เลยเข้าไปในตลาดสดก็พอได้ฉันตอนนี้ก็จะใส่หมูปิ้งใส่อะไรแต่ว่าในกลางคืนมันจะเดินลำบากเพราะว่ามันอันตรายเราก็คิดเสมอว่าที่เราเดินไปเราก็มอบชีวิตทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นพุทธบูชาแล้วก็นัดแนะกับพระทุกรูปว่าถ้าคือเราเห็นพระที่ไหนเราจะเอาอาหารที่เราจะฉันเนี่ยจะใส่บาตรให้หมดนะไม่มีกินก็ไม่เป็นไรนะก็ถามเนเน่ก็บอกสู้ถึงไม่มีกินเราก็เอาใส่ให้หมดเลยก็เจอครับก็จะวิธีการเอาชีวิตเข้าแรกเอาชีวิตไปเดิมท่านเกณฑ์บอกว่าถ้าเกิดชีวิตเราจะตายไปก่อนแต่ต้นโพต้องไปถึงอะไรอย่างนี้ก็ประมาณเดี๋ยวก็คงจะต้องมีคนส่งไปให้ถึงทุกอย่างเจ้าก็บูชาพระพุทธเจ้าหมดแล้วก็มันเพลินอ่ะมันเหมือนว่าเรา12กิโลเนี่ยไม่มีความเหนื่อยล้าแต่ว่าช่วงกลางวัน12กิโลเท่ากันแต่ว่าพัก2กิโลพักทีนึงเพราะว่ามันคือน้ำก็หมดแรงก็หมดก็เลยต้องพักอยู่ตลอดมันร้อนมากครับอากาศมันร้อนแล้วก็หินก็แทงนั่นเกณฑ์เนี่ยบวมแล้วบวมอีกหินมันแทงแล้วก็มันร้อนคือเหยียบตรงไหนมันร้อนไปหมดเลยโอ้โหเราคิดว่าก็คุยกันว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราเดินอย่างนี้พอเราไปอยู่ในนรกสักภพสักชาติหนึ่งเราก็น่าจะไม่ร้อนแล้วนะมาฝึกกันไว้แล้วบางชาติมันผิดพลาดก็ถ้าไปอยู่ในโลกก็คงไม่ร้อนก็เลยคิดว่าเฮ้ก็ความร้อนนี้แม้ว่าร่างกายของเราจะเสื่อมสิ้นสลายไปแต่ว่าใจของเราก็จะอยู่กับพุทธคุณตลอดสาธุครับผมเนี่ยฟังอย่างนี้ได้กำลังใจเนี่ยพอท่านอาจารย์มหาอำนาจพูดถึงเรื่องการเดินอย่างนี้แล้วทำให้นึกถึงในวันในตอนที่พระพุทธเจ้าเสด็จก่อนที่จะไปปรินิพพานระยะทางประมาณ800กิโล
พุทธเจ้านั้นทรงพัก200กว่าครั้ง200กิโล800กิโล200กว่าครั้งอันนี้ขนาดพระมหาบุรุษที่บำเพ็ญบารมีมาอย่างยิ่งยวดตอนนั้นน่ะโรครุมเร้าและพระองค์ไม่ทรงเข้าอิทธิบาทภาวนาเพื่อระงับโรคคือทำให้ป่วยเพื่อจะต้องไปนิพพานตามกำหนดที่มารอาราธนาไว้200กว่าครั้งพัก800กิโลฉะนั้นเมื่อนึกท่านทั้งหลายเกิดความเหนื่อยล้าให้นึกถึงพระศาสดาให้นึกถึงพระบรมศาสดาที่พระองค์เสด็จดำเนินพอไปถึงเริ่มตั้งแต่ตัวเวรุวคามตรงนั้นที่เป็นที่ปงพชนมายุสังขารชัมพุคามหัตถีคามอัมพคามโพคนครอะไรพอถึงโพคนครก็ไปที่ปาวาพักมาเรื่อยเลยถึงปาวานครเนี่ยถึงปาวาที่จะไปกุสินาราเนี่ยประมาณ12กิโลเมตร3คาวุธ12กิโลเมตรเนี่ยพัก25ครั้ง25หนนี่หนักกว่าเดิมคือเริ่มได้ฉันอาหารจากนายจุนทกมลบุตรมือสุดท้ายพอฉันเข้าไปเสร็จปุ๊บพระองค์ก็บอกให้นายจุนทะเอาอาหารนั้นไปทิ้งหรือขุดหลุมฝังนอกจากพระบรมศาสดาแล้วไม่มนุษย์เทวดาหรือพรหมไม่สามารถจะย่อยอาหารนี้ได้เพราะเป็นอาหารผสมระหว่างอาหารมนุษย์กับอาหารเทวดาเมื่อพระองค์ฉันอาหารของนายจุนทะแล้วตัววิตามินที่แผ่ซึมเศร้าก็ไปในร่างกายนั้นน่ะเมื่อเพียงพอต่อการที่จะทำให้ปรินิพพานได้พอดีปุ๊บนอกนั้นอาเจียนออกและถ่ายออกมาหมดเลยเหมือนเทน้ำออกจากกระบอกหมดเลยได้เพียงแค่สารวิตามินที่แผ่เข้าไปเพื่อเพียงพอต่อการที่จะสามารถดำเนินกระแสชีวิตไปพัก25ครั้ง25หนจาก12กิโลเมตรนะครับแล้วก็จะไปนอนปรินิพพานนะที่สาลวโนทยานนึงลองคิดดูขนาดคำนวณไปอย่างนั้นแล้วนะครับคำนวณไปอย่างดีแล้วเนี่ยด้วยพระปัญญาญาณอันยิ่งแต่กรรมมันไม่ละกรรมมันไม่ละตอนนั้นน่ะเกิดกระหายน้ำอย่างแรงบาปกรรมตามให้ผลพระองค์ก็บอกให้ท่านพระนนท์ปูลาดสังฆติแล้วก็บอกให้ไปตักน้ำให้ปัจจุบันก็เรียกมัถากัวที่ตรงนั้นจำได้ไหมที่เราไปพระนนท์ก็ไปน้ำบอกน้ำขุ่นก็กลับมาบาดเปล่าพระเจ้าบอกให้ไปใหม่บอกน้ำขุ่นเวียน500เพิ่งผ่านไปหยกๆเนี่ยพระเจ้าบอกให้ไปใหม่ต้องบอก3ครั้งไม่ได้กินน้ำถ้าไม่มีน้ำเข้าไปสู่ร่างกายมันเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวพระนนท์เอะใจว่าทำไมพุทธเจ้าถึงบอกให้ไปเอาถึง3ครั้งก็เลยตัดสินใจตักทั้งที่น้ำขุ่นนั่นแหละพอตักขึ้นมาน้ำใสได้พุทธานุภาพเพราะพุทธเจ้าเนี่ยบุญของพุทธเจ้าไม่มีหรอกที่จะไม่ได้สิ่งเหล่านี้แต่บาปมันให้ผลแล้วพระองค์ก็เลยเล่าให้ฟังถ้าเป็นเราจะเคืองไหมจะหงุดหงิดไหมเนี่ยคือตรงเนี้ยท่านทั้งหลายเวลาเดินมันร้อนมันทรมานให้นึกถึงพระบรมศาสดาของเราว่าพระบรมศาสดาของเราไม่เคยท้อเลยครับงั้นคำว่าท้อเรารับ DNA จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วนะวันที่เราเข้าสู่ร่มกล้ากาสาวพัสและไปรับมาจากร่มต้นไม้โพธิพฤกษ์หรือสถานที่ตรัสรู้เป็นต้นของพุทธเจ้านี่เราได้มีพุทธะ DNA งั้น DNA ของพุทธเจ้าต้องเป็น DNA ที่มีความแข็งแกร่งที่สุดอดทนที่สุดแล้วก็มั่นคงที่สุดเพราะพวกเราได้พุทธ DNA ของพุทธเจ้าและ DNA เหล่านี้ถูกการพัฒนาอย่างยิ่งยวด
มันจึงยิ่งมีพลังเวลาเห็นพวกท่านได้ขวนขวายได้ฝึกตนกันเนี่ยอาจารย์ชื่นใจมากเพราะอันนั้นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขจะเป็นไปเพื่อพระนิพพานท่านทั้งหลายได้ขวนขวายแล้วก็ได้ดำเนินตามรอยพระบรมศาสดาด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจฝึกฝนพัฒนาตนเองเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่เราไม่ใช่เดินแบบไม่รู้แต่เรารู้เราไม่ใช่กระทำแบบเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคแต่เราต้องการประกอบความเพียรเพื่อถึงธรรมเจริญสติสัมโพชฌงค์หรือเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละกิเลสทิ้งเจริญสัมมาสังกัปปะเจริญสัมมาวาจาเจริญสัมมากัมมันตะเจริญสัมมาชีวะเจริญสัมมาวายามะเจริญสัมมาสติเจริญสัมมาสมาธิอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อวสคะน้อมไปเพื่อการบริจาคกิเลสแล้วก็นี่แหละขันห้านี่แหละที่มันเป็นผลของกิเลสกิเลสมันยึดถือไว้ท่านเลยมันไม่อยากให้ไปทรมานหรอกมันให้เหตุผลสารพัดหมดแล้วบอกว่าแม่เราจะเอาขันห้าซึ่งเป็นผลของกิเลสและกรรมของอภิสังขารเนี่ยเอามาเป็นที่ตั้งให้เกิดศีลสมาธิปัญญาตอนนี้เราได้พุทธ DNA ของพระพุทธเจ้ามาแล้วฉะนั้นเธอจะมาอ้อนวอนไม่ได้ขันห้านี้กระแสชีวิตนี้จะไม่เป็นที่ตั้งของกิเลสของราคะโทสะโมหะอีกต่อไปและจะต้องเป็นอุปกรณ์แห่งการบำเพ็ญบารมีมีทานบารมีจนถึงเบขาบารมีเป็นที่สุดและเป็นอุปกรณ์แห่งการเจริญสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นหรือเจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์อริยมรรคอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อวสคะเพื่อการสละกิเลสและเพื่อการสละขันธ์นี้ทิ้งและเราจะไม่น้อมเอาขันธ์ใหม่กระแสชีวิตใหม่เราจะน้อมไปที่พระนิพพานเราจะแล่นไปพระนิพพานเท่านั้นเนี่ยฉะนั้นตรงนี้ต้องชัดถ้าชัดแล้วเนี่ยยิ่งมีพลังแดดร้อนแล้วก็ดูไม่มีปัญหาแค่เรานึกถึงพระบรมศาสดาเนี่ยปิติปาโมทย์ก็เกิดแล้วว่าเราเนี่ยไม่เสียชาติเกิดไม่เสียชาติเกิดที่เราได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่พุทธเจ้าทำไมเราต้องทำแบบนี้บอกว่าเราต้องการบูชาพระพุทธเจ้าของเราบูชาพระทานบารมีเป็นต้นของพระพุทธเจ้านั้นทุกย่างก้าวมีค่ามากทุกย่างก้าวมีค่ามากมีความหมายมีความหมายมากแล้วก็เป็นพลังแต่ละคนได้เห็นได้ตีนท่านพูดรู้เรื่องราวเขาโมทนากุศลเกิดกับคนอย่างมากมายเป็นเรือนพันเขาโอ้กระแสชีวิตของท่านผู้นี้ขัดเกลาฝึกฝนพัฒนาตัวนี้เป็นบ่อเกิดของบุญเป็นสัมมนาเชื้อสายสักยะบุตรพุทธชินโนรสชื่นใจอ่ะชื่นใจที่เป็นที่ตั้งทำให้คนระลึกถึงแล้วกุศลเกิดกุศลเกิดโอกาสที่อยากจะได้เห็นสัมมนาเชื้อสายสักยะบุตรเนี่ยได้ขวนขวายแบบนี้หายากแล้วเราเกิดมาในยุคอย่างนี้ในยุคที่บุคคลติดสิ่งเสพติดสุขติดสบายติดทิฏฐิติดตัณหาแต่เราน้อมที่จะสละน้อมไปในการที่จะสละกิเลสอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าเจริญโพธิปักขิยธรรมอนาศัยวิเวกทีนี้มันมีอยู่แล้วบางคราวมันท้อบางคราวรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาใช้ชีวิตอย่างนี้จะเล่าให้ฟังว่าตอนนั้นอาจารย์เดินจากระยองเข้ากรุงเทพเดินจากระยองเข้ากรุงเทพเดินไปเดินมาท้อเอ๊ะทั้งๆที่เราก็มีคนรู้จักทำไมเราไม่ให้เขาส่งเรานั่งรถแป๊บเดียว3ชั่วโมงก็ถึงแล้วมันอยากจะนั่งรถบอกว่าไม่ได้หรอก
เราต้องการฝึกตนเองแล้วบอกนั่งรถก็ฝึกได้นี่เห็นไหมมันให้เหตุผลสารพัดมันให้เหตุผลสารพัดฉะนั้นทุกเนี่ยการกระทำทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตวันใดเราไปนอนป่วยหรือเราไปทำสิ่งต่างๆสิ่งเหล่านี้มันจะกระตุ้นเตือนมันรู้สึกภูมิใจว่าโอ้เนี่ยอาหารที่เราได้ที่อยู่เครื่องนุ่งห่มยาที่เราได้รับได้เดชบุญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเราได้เอามาเป็นอุปกรณ์ในการฝึกตนเองจริงๆเนี่ยมันชื่นใจตรงนี้งั้นตรงนี้ก็ยิ่งเห็นพวกเราขวนขวายอย่างนี้แล้วก็จิตพวกเรามันตื่นเป็นมันโอ๊ยไม่ได้แล้วเราจะมัวประมาทอยู่ไม่ได้แล้วมันเห็นอย่างนี้แล้วนึกอยากขวนขวายขึ้นมาทันทีนั้นมันจะเป็นอุปกรณ์เป็นแบบอย่างหรือก็เป็นบุญเนี่ยอย่างมากให้กับคนได้ระลึกแล้วลองคิดดูสิว่าบุคคลระลึกถึงท่านทั้งหลายแล้วกุศลเกิดกับเขายังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้นถ้าเขายังไม่เลื่อมใสความเลื่อมใสก็เกิดขึ้นเพราะไอ้ความเลื่อมใสเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัจจัยแก่ศีลนะศีลเป็นปัจจัยแก่ปราโมทย์ปีติปัสสัทธิสุขสมาธิเป็นปัจจัยแก่ปัญญาเป็นปัจจัยแก่การที่จะเป็นเหตุแห่งการเขารู้เห็นตามความเป็นจริงท่านสร้างเหตุปัจจัยให้คนบรรลุมากมายโดยชนิดที่ว่าบางทีไม่ต้องบอกเลยครับแค่เห็นแค่รู้ข่าวเนี่ยอันนี้ตรงนี้เป็นเรื่องที่มันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนมันเป็นพลังว่าในหมู่นี้ในคณะนี้เขาขวนขวายวันนี้โยมที่มาบวชที่นี่เขาก็เล่าเขาบอกเขาไปอยู่มาหลายวัดที่เขาไปเดินกับพวกท่านได้แป๊บเดียวเนี่ยเขาพูดเขาร้องไห้เขาเดินไม่ทันโยมก็ไม่เคยเดินแต่เขาเขียนแค่นี้เขารู้สึกว่าเขาบอกว่าท่านพระกลุ่มนี้เป็นพระยังหนุ่มแน่นกันแต่ทั้งที่ยังหนุ่มยังแน่นเนี่ยน่าจะมีวิถีชีวิตออกไปทำงานทางโลกทางไรแต่มาเห็นกลุ่มนี้คณะเนี่ยฉันอาหารเสร็จแล้วก็คุยธรรมะแล้ววิถีชีวิตก็แปลกจากพระที่เขาเห็นถูกไหมแล้วยังมีการจะเนี่ยจะไปเอาต้นพระศรีมหาโพธิ์ไปนครศรีธรรมราชอาศัยรถแป๊บเดียวก็ถึง8ชั่วโมง9ชั่วโมงวันนึงถึงแต่ท่านเหล่านี้กับลงทุนที่จะเดินกันว่างั้นพอรู้สึกนึกขึ้นมาแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเพิ่งเคยเห็นเขาบอกเขาทำให้เขาได้ศรัทธานี่เห็นไหมเนี่ยเขาประทับใจเขาว่าแค่เขามาเคยเห็นเนี่ยแค่นี้เขาประทับใจเห็นไหมทุกบอกว่าการทำศาสนาของพระชินเจ้าให้สว่างรุ่งเรืองประดุจดวงประทีปอันเป็นศาสนาพรหมจรรย์ต่างๆด้วยสิกขาสามแปลว่าไอ้สิกขาสามเกิดขึ้นในเราไม่พอไอ้ตัวศีลสมาธิปัญญายังแผ่ขยายให้กับบุคคลทั้งหลายที่ได้รู้ได้เห็นได้เกิดด้วยโอ้มันน่าคุ้มมากอะยังไงก็คุ้มแต่ถ้าเราไม่ได้ยินหรือไม่ได้เห็นนี้เราก็จะไม่รู้เลยว่ามนุษย์และเทวดาทั้งหลายเห็นก็พากันชื่นชมก็เลยบอกกับพระบอกว่าท่านเอ๋ยบางท่านอยากศึกอยากออกก็เลยบอกว่าท่านต้องประพฤติพรหมจรรย์ด้วยน้ำตานองหน้าชีวิตที่เหลือเนี่ยมันเหลือนิดเดียวบางท่านบวชมาตั้ง60กว่าแล้วเหลือนิดเดียวและท่านก็ต้องมีความเกล้ากล้าอาถรรพ์ต้องอย่าปล่อยให้กิเลสมันเข้ามาแทรกโอกาสในการเจริญกุศลของชีวิตเนี่ยในอัตภาพที่มันน้อยนิดมากวันนี้เหมือนกันจะยอมเข้ามามาหาที่ไปอินเดียก็มาเล่าให้ฟังบอกว่าคุ้มมากคือไปเนี่ยสิ่งที่โยมก็ขอเนี่ยบอกว่าขอให้ได้ปัญญาขอให้ได้กำลังใจขอให้ได้ปัญญา
คือมีโยมเนี่ยมีปัญหาในใจมานานแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยพอไปอินเดียเนี่ยไปฟังธรรมะไปประพฤติปฏิบัติบทสิ่งที่ประทับใจที่สุดก็คือตอนที่อยู่ตรงเชตวันเหมือนกันซึ่งตอนนั้นฝนก็ตกท่านอาจารย์ก็เทศผมก็นั่งดูอยู่ตลอดเวลาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมูฟกลับกันเมื่อไรก็ได้ต่างๆทำไมเนี่ยแต่ไปเห็นผมก็ไปกางร่มเหมือนกันกางร่มให้กับพระจะบอกน้ำตามันไหลออกมายังไงก็ไม่รู้มันเห็นแต่ละคนขวนขวายฟังพระธรรมขวนขวายประพฤติปฏิบัติแล้วเขาก็เนี่ยยอมเพิ่งไปครั้งแรกแล้วไปมาๆเนี่ยพอกลับมาเนี่ยเขาก็มายอมนี่ก็มาคิดแล้วได้ปัญญาจริงๆด้วยพอได้ปัญญาขึ้นมาก็ไปแก้ปัญหาที่ตกค้างมาจะ20ปีเนี่ยสามารถเคลียร์ปัญหาได้จบก็เลยมานั่งเล่ามาเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าพระอาจารย์มันมีพลังจริงๆพระธรรมดีจริงๆมหัศจรรย์จริงๆสติปัญญาที่ไปได้รับแล้วก็ได้ไปฝึกหรือได้พัฒนาเนี่ยมันสามารถมาแก้ปัญหาชีวิตได้จริงๆและผมเนี่ยมองดินมองฟ้าไม่อายใครไม่อายใครเลยแล้วก็คือถ้าจะตายไปก็ตายอย่างชนิดที่โปร่งโล่งเบาไม่สามารถขจัดทุกข์ในใจได้เนี่ยเห็นไหมมันมีผลนะพวกเราที่ประพฤติปฏิบัติกันเนี่ยมีจริงๆกล้าที่จะทุ่มเทในการประพฤติปฏิบัติถึงบอกว่าท่านทั้งหลายที่ฝึกฝนและพัฒนากันเนี่ยฉะนั้นกว่าพวกเราจะจับแนวทางการประพฤติธรรมได้ถูกเนี่ยยากมากเราถูกบล็อกด้วยข้อจำด้วยรูปแบบด้วยวัฒนธรรมด้วยประเพณีด้วยอะไรต่างๆมากมายแต่พวกเรากลุ่มนี้คณะนี้มาศึกษาพระธรรมกันจนสามารถดึงเอาพระธรรมมาเป็นหลักการปฏิบัติและสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตจริงๆในทุกประเด็นด้วยเราเรียกปฏิบัติธรรมได้เรากล้าพูดกันออกมาวันนี้แล้วว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ในที่ทุกสถานเนี่ยมันสามารถทำแม้จะหลุดบ้างอะไรบ้างแต่เราก็ตั้งสติจนรู้สึกว่าเรามั่นใจว่าแนวทางที่เราเดินเราประพฤติปฏิบัติเนี่ยมันชัดนั้นปัญญามันเด่นขึ้นความรู้องค์ความรู้ความเข้าใจมันชัดขึ้นและกิเลสเนี่ยมันถูกทำลายอย่างต่อเนื่องแล้วมันเห็นโทษของขันห้าเห็นโทษของสังคตธรรมใจมันน้อมไปตีพระนิพพานอย่างรวดเร็วแล้วมีความรู้สึกว่าเราจะได้นิพพานในวันพรุ่งนี้จะได้นิพพานในวันนี้มันเริ่มเห็นภาพเหล่านี้ชัดขึ้นถ้าอย่างเงี้ยมันเห็นชัดเนี่ยในกรณีอย่างเงี้ยท่านทั้งหลายก็ฝึกแล้วมันพอความเข้าใจมันดิ่งลงในพระสัทธรรมทีนี้การกระทำคำพูดหรือกระบวนการความคิดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเนื้อเป็นตัวแล้วศีลสมาธิปัญญาที่มันเกิดเจริญศีลและวิสุทธิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปที่สละกิเลสทิ้งเจริญสมาธิเห็นไหมจิตตสมาธิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะเจริญตัวทิฏฐิวิสุทธิเจริญกังขาวิตรณวิสุทธิมัคคามัคคาแล้วปฏิปทาแล้วก็เจริญญาณทัศนวิสุทธิอนาศัยวิเวกวาสัยวิราคะสัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละกิเลสที่มันเกิดแล้วแปลว่าโพชฌงค์ไปประชุมในวิสุทธิ7ก็ได้หรือโพธิปักกิยาหรือโพชฌงค์ไปประชุมในสติปัฏฐานก็ได้มันเริ่มเห็นภาพว่าโอ้เราเริ่มฝึกในการที่จะพัฒนาองค์แห่งมรรคญาณองค์เห็นการตรัสรู้ได้ในทุกๆประเด็นแม้การฟังพระสัทธรรมแม้การแสดงธรรมแม้การสาธยายธรรมแม้การจำพระธรรมแล้วมาไขควรและแม้การทำสมาธินิมิตอุปกรณ์ที่จะทำให้สมาธินิมิตเกิดขึ้นเป็นฐานแห่งการเจริญศีลวิสุทธิจิตวิสุทธิเป็นต้นเหล่านี้เกิดขึ้นมันเห็นภาพเชื่อว่าท่านทั้งหลายเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นที่เรากำลังศึกษากันเข้มข้นขึ้นเป็นไปตามลำดับแล้วก็ฝึกอย่างติดต่อและต่อเนื่องนี้เป็นไปในลักษณะแบบนี้พอมองเห็นภาพไหมหมอแจงเห็นภาพชัดขึ้นไหม
เห็นยังไงเล่าหน่อยดิที่จะหมดเวลาเห็นภาพชัดขึ้นเจ้าค่ะพระอาจารย์เหมือนกับว่าช่วงมีพระอาจารย์แสดงธรรมแล้วก็เริ่มมีความลึกลุ่มลึกเป็นไปตามลำดับแล้วค่ะแล้วพอใช้พุทโธพระอาจารย์สอนเรื่องพุทโธแล้วก็พอเอาพุทโธมาใช้ในการฟังธรรมทำให้หนูเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งได้โดยไม่ยากแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็เห็นการเชื่อมต่อแล้วก็เอามาใช้ได้ไงเจ้าค่ะเป็นต้นว่าอย่างวันนี้ที่นั่งสรุปพระอาจารย์เจ้าค่ะที่พระอาจารย์ถามตอนต้นชั่วโมงว่าเห็นแบบเห็นตาจมูกตาหูจมูกลิ้นกายใจว่ามันเป็นโทษไหมเจ้าค่ะวันนี้ก็สะเทือนใจตรงที่ว่าย้อนฟังแล้วค่ะอาจารย์พูดบอกว่าหมู่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็คือได้ทุกขสัจจะมาก็คือเป็นจักขุประสาทสุตตประสาทอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจ๊ะค่ะแล้วพอเกิดขึ้นแล้วมันพอจักขุประสาทได้รับรูปารมณ์แล้วก็เป็นที่ตั้งของจักขุวิญญาณเนี่ยจ๊ะค่ะซึ่งในจักขุวิญญาณก็ทำให้นามขันธ์สามเกิดขึ้นโดยมีเจตนาที่แค่จิตที่คิดจะดูแบบเจตนากรรมที่คิดจะดูแล้วก็ทำให้เกิดกุศลอกุศลทำให้เกิดขันธ์ห้าในนั้นซึ่งมันก็เห็นว่าแบบแค่เรามีเจตนาที่คิดจะดูเนี่ยตัวสังสารวัฏมันก็ขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเลยเงี้ยเจ้าค่ะคือมันก็ทำให้สะเทือนใจว่าไอ้ตัวที่พระอาจารย์บอกว่ากระแสชีวิตถ้ามองไปแต่ละกระแสชีวิตอะมันก็เห็นแค่เจตนาแล้วก็เห็นกุศลเห็นอกุศลเห็นกระแสชีวิตที่มันเกิดดับสืบต่อแล้วทุกกระแสชีวิตก็เป็นแบบนี้เพราะว่าความไม่รู้เงี้ยเจ้าค่ะวันนี้แบบเวลาพอหนูจะไปดูอะไรหนูก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเราคิดจะดูแล้วเราก็ทำอกุศลให้เกิดขึ้นทำกิเลสให้เกิดขึ้นแล้วสั่งสารวัตรเราก็จะยื่นออกเงี้ยเจ้าค่ะแค่นี้มันก็แบบสะเทือนใจแล้วมันก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราไม่รู้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฟังพระสัทธรรมทำให้เราไม่รู้ทำให้เราแบบยังติดอยู่ในสังสารวัฏแต่ว่าวันนี้เรารู้แล้วเราจะอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาแล้วเราก็จะไม่จะคือมันก็มองเห็นว่าทางที่เรากำลังดำเนินอยู่เนี้ยมันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาแล้วมันก็เห็นทางออกจริงๆด้วยเจ้าค่ะพระอาจารย์มันเห็นว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยถ้าเราไม่ออกจากเส้นทางเนี้ยวันหนึ่งเราก็ต้องถึงจุดหมายปลายทางคือโลกุตตระได้จริงๆด้วยเนี่ยเจ้าค่ะพอคิดอย่างเงี้ยมันเห็นทุกขสัจจะเห็นสมุทัยสัจจะเห็นนิโรธสัจจะแล้วก็เห็นมรรคสัจจะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วมันก็คือเห็นอทินวะแล้วก็เห็นนิสรณะคือทางออกเนี่ยเจ้าค่ะมันก็ทำให้เกิดความปีติเกิดขึ้นเนี่ยเจ้าค่ะแล้วก็คิดว่าแบบการที่เราได้ฟังพระสัทธรรมเป็นสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็เป็นเรื่องที่โชคดีมากๆเจ้าค่ะพระอาจารย์ฉะนั้นก็คือหนูก็จะฝังพระรัตนตรัยในกระแสชีวิตแล้วก็มันก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเกิดเป็นวัวเป็นควายหรือเป็นอะไรแบบในชาติต่อๆไปที่เราอาจจะไม่ได้ฟังสิ่งเหล่านี้ไงค่ะในวันนี้ที่เราได้ฟังแล้วเราก็ต้องเก็บให้มากที่สุดจ้ะค่ะก็จะฝังให้ลึกที่สุดจ้ะค่ะสาธุโมทนาเออทีนี้กรณีก็ทำให้เห็นว่าทั้งพระสงฆ์สัมมาเนนอุบาสกบาสิกาซึ่งในหมู่นี้คณะนี้ควรขวายกันจริงเรารู้สึกว่าเราเริ่มมั่นใจในการประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมที่เรียกว่าธรรมานุธรรมะปฏิปติฉะนั้นมันจึงต้องฟังข้อมูลทุกวันจริงๆแล้วก็ใครจะล้มหายตายจากไปไม่เป็นไรกลุ่มนี้คณะนี้ก็ขึ้นมาสนทนาธรรมกันต่อไปเรื่อยๆมันก็จะเป็นพลังในการที่จะขับเคลื่อนที่จะทำให้ศาสนาของพระชินเจ้ามันเจริญรุ่งเรืองในกระแสชีวิตตอนนี้ฉันเองฉันสบายใจพ
พระแต่ละองค์ก็ขวนขวายโยมแต่ละคนก็ขวนขวายประพฤติธรรมกันให้ถูกหลักแล้วก็เริ่มแยกได้ว่าอันนี้เป็นอันนี้ออกนอกหลักนะอันนี้เข้ากลับมาสู่หลักแล้วเนี่ยมันจะพูดมันจะเริ่มเห็นความรู้ความเห็นเนี่ยมันเริ่มแยกได้ชัดขึ้นท่านเป็นธรรมะเนี่ยมันจะเป็นความรู้มันจะไม่มีความเห็นมาปนเปื้อนหรือมาคอยทำให้มันออกนอกลู่นอกทางนี่เป็นแบบนี้ก็ทำให้รู้สึกเออเนี่ยงั้นแต่ละท่านทั้งหลายจึงต้องระดมฟังให้เข้าใจแล้วก็ขับเคลื่อนการปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงแต่ก่อนเรานึกว่าฟังกับการปฏิบัติมันเป็นคนละอย่างใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเริ่มฟุบมุบมาเป็นอันเดียวกันแล้วแต่เนี้ยแสดงธรรมกับการปฏิบัติเราแต่ก่อนมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าไปแสดงธรรมเราก็นึกว่าเราแสดงธรรมการปฏิบัติไม่ได้เกิดขึ้นฟังธรรมก็นึกว่าฟังธรรมการปฏิบัติไม่เกิดขึ้นสาธยายธรรมก็นึกว่าสาธยายธรรมการปฏิบัติไม่ได้เกิดขึ้นใคร่ครวญธรรมก็นึกว่าใคร่ครวญธรรมการปฏิบัติไม่ได้เกิดขึ้นหรือการใส่ใจที่นิมิตมีอานาปานะนิมิตเป็นต้นเหล่านี้ทั้งหมดเหล่านี้มันเริ่มเห็นภาพแล้วก็รู้สึกชื่นใจที่การประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตตรธรรมมันเริ่มแล้วมันเริ่มจุดเอกกระแสของความคิดหรือว่าจุดการว่าปฏิบัติเนี่ยติดขึ้นมาแล้วมันติดขึ้นมาฉะนั้นตรงนี้ก็ถึงบอกว่าโอ้การฟังการประพฤติปฏิบัติที่มันกำลังดำเนินเป็นไปอย่างติดต่อและต่อเนื่องฉะนั้นการขับเคลื่อนยกตัวอย่างเช่นว่าภิกษุในพระศาสนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในศาสนานี้ทำสัมมาทิฏฐิภิกษุในศาสนานี้ทำสัมมาสังกัปปะภิกษุในศาสนานี้ทำสัมมาวาจาให้เกิดขึ้นทำสัมมากัมมันตะให้เกิดขึ้นทำสัมมาชีวะให้เกิดขึ้นอยู่ทำสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะให้เกิดขึ้นอยู่ทำสัมมาสติให้เกิดขึ้นอยู่ทำสัมมาสมาธิเกิดขึ้นอยู่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะอน้อมไปเพื่อน้อมไปคือสุขงอมเพื่อการบริจาคหรือการสละกิเลสให้เกิดขึ้นอยู่ทีนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุอาศัยศีลดำรงอยู่ในศีลก็ทำอริยมรรคมีองค์8ให้เกิดขึ้นอยู่ย่อมทำให้มากซึ่งอริยมรรคมีองค์8ด้วยประการอย่างนี้แหละเป็นต้นเห็นไหมเวลาเราเข้าใจโพชฌงค์พอมาศึกษาองค์มรรคเราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มเข้าใจและเราก็จะสามารถขับเคลื่อนแต่ละองค์ให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยทีนี้ยกตัวอย่างเช่นพอบอกภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระศาสนานี้ทำสัมมาทิฏฐิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะอันน้อมไปเพื่อการเพื่อวสคายเกิดขึ้นอยู่เนี่ยทีนี้ถามว่าทำยังไงสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นสัมมาทิฏฐิเห็นอริยสัจถ้าเป็นกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิก็ไปเห็นกรรมและผลของกรรมฉะนั้นในตัวสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นเนี่ยเขาเรียกกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิทีนี้รู้ชัดใช่ไหมไอตัวสัมมาทิฏฐิรู้ชัดกุศลสัมมาทิฏฐิรู้ชัดอกุศลคือสัมมาทิฏฐิก็รู้ชัดตัวกุศลกรรมบทรู้ชัดอกุศลกรรมบทและรู้ชัดรากเหง้าของกุศลกรรมบทรากเหง้าของอกุศลกรรมบทความรู้ของเธอถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ดำรงมั่นในพระสัทธรรมเข้ามาสู่ในพระศาสครองแห่งพระศาสนานี้ถ้าเรามองนี้ก็เห็นภาพชัดว่าอ๋อตัวกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่เขาไปรู้ว่ากายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตอันนี้เป็นอกุศลกรรมบทกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเป็นกุศลกรรมบทรากของอกุศลคือโลภะโทสะโมหะ
รากของกุศลคืออโลภะอโทสะอโมหะพอเรารู้ว่าอกุศลกรรมบถเนี่ยมันมาจากโลภะมันมาจากโทสะมันมาจากโมหะบรรดาทุจริตทั้งหลายเหล่านี้มันมีรากอยู่เราก็เลยรู้ชัดว่าเพราะมันมีรากอกุศลก็เจริญและกุศลเหมือนกันมันมีรากกุศลคือกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตจึงจะเจริญความรู้อย่างนี้เป็นกรรมสกทาสัมมาทิฏฐิทีนี้จะให้กรรมสกทาสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นไอตัวปัญญายานเหล่านี้ก็เลยมาชำระพฤติกรรมทีนี้มาชำระพฤติกรรมทำกายกรรมให้สะอาดวจีกรรมให้สะอาดมโนกรรมให้สะอาดกายวาจาใจสะอาดเพื่ออะไรมันการทำกายกรรมให้สะอาดวจีกรรมให้สะอาดมโนกรรมให้สะอาดเนี่ยเป็นแต่ทางคะนะเป็นแต่ทางคะวิเวกเป็นแต่ทางคะวิมุตตินะกิเลสที่มันไม่เข้ามาซึมมาไม่เข้ามาสกัดกิเลสได้เนี่ยอาศัยวิเวกอาศัยนิโรธอาศัยแต่ทางคะวิมุตติน้อมไปเพื่ออะไรวิเวกเวลาคะนิโรธะน้อมไปในการต้องการสละกิเลสทิ้งเราก็ได้สละจริงๆแล้วที่สุดจริงๆก็จะสละขันธ์ด้วยเราเห็นโทษของขันธ์5ที่จะแล่นไปสู่พระนิพพานเห็นไหมว่าในกรณีอย่างนี้อ๋อสัมมาทิฏฐิที่เป็นกรรมสกทาสัมมาทิฏฐิต้องชัดพอเห็นตรงนี้ชัดพัฒนาต่อสัมมาทิฏฐิตัวปัญญาญาณที่ไปเห็นอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ที่หมอแจ้งพูดเรื่องจักขุประสาทรูปารมณ์จักขุวิญญาณพอจักขุประสาทเกิดเป็นที่ตั้งของจักขุวิญญาณมีตัวนามขันธ์3เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ตั้งขึ้นก็คือขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตั้งขึ้นฉะนั้นเวลากระแสชีวิตเนี่ยขันธ์5ที่มันเกิดขึ้นจากการเห็นมีเจตนาอยากจะเห็นไปแล้วตัวนี้เจตจำนงจงใจในการที่จะเห็นเห็นขึ้นมาก็ชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างชอบใจไม่ชอบใจทั้งหลายการทำกรรมเกิดขึ้นจากการเห็นทำราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นเป็นอกุศลกรรมถ้าทำอโรภะอโทสะโมหะเกิดขึ้นเป็นกุศลกรรมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมนำไปสู่วัฏฏะก็ได้กระแสของขันธ์อยู่ดีเนี่ยมันเห็นทุกขสัจจะที่มันมาจากตัวสมุทัยสัจจะเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำกรรมแล้วก็จะทำให้ได้ทุกขสัจจะเป็นผลเป็นอานิสงส์เนี่ยมันก็เลยเห็นว่าโอ้โหทุกขสมุทัยเนี่ยมันเกิดอย่างมหาศาลมันเลยเห็นโทษว่าโอ้โหเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะระมัดระวังในการดูในการฟังเราจะไม่บาปอสุรกรรมมันชั่วร้ายเกิดขึ้นอันนี้แปลว่ารอบรู้ทุกขสัจจะละสมุทัยสัจจะจุดหมายเพื่อนิโรธประกอบมรรคจริงๆมันเกิดขึ้นอันนี้คือสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปในส่วนของโลกิยะสัมมาทิฏฐิที่เป็นไปในส่วนของกรรมสกทาสัมมาทิฏฐิทีนี้วิปัสสนาสัมมาทิฏฐิจะไปเห็นโทษของทุกขสัจจะไม่ได้เลยท่านไม่ได้ฌานสัมมาทิฏฐิเพราะสมาธิไม่พอกำลังของสติไม่แข็งแรงพอก็ไม่สามารถเป็นฐานเป็นที่มั่นแห่งการได้ญาณปัญญาเข้าไปเห็นรายละเอียดของกระแสชีวิตซึ่งเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นและสมุทัยที่มาคอยแทรกซึมในการทำกรรมที่เป็นไปในวัฏฏะอย่างนี้เขาเรียกว่าเริ่มมองเห็นภาพชัดขึ้นเห็นรายละเอียดมากขึ้นพอมองเห็นภาพไหมนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้มหาอำนาจเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นหรือยังเวลาเดินแล้วเจริญพุทธคุณยังไงเล่าให้ฟังหน่อยดิมมหาเล่าให้ฟังโอกาสครับก็ในเบื้องต้นก็คิดว่าผู้ที่มาถวายทานแก่เราเนี่ยเราก็จะไม่ทำให้เขาต้องเหน็ดเหนื่อยเปล่าเพราะว่าเขามาไกลเขาตามมาตั้งแต่วัดกลางบางคนก็มาจากกรุงเทพเลยดังนั้นเราจะฉันอาหารโดยที่จะไม่ทำกิเลสให้เกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เข้าถึงพระนิพพานให้ได้ก็เลยกินจะไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นวันนี้ก็มีอุปสรรคนิดหน่อยเวลากินก็ต้องเอาผ้าคลุมด้วย
เพราะว่าดอกไม้มันหล่นใส่บาตรไป2 วันแล้วครับเลือกที่มันไม่เหมาะมันก็เลยทั้งที่ไปอีกแค่ไม่กี่ก้าวเนี่ยโยมเขาก็นิมนต์แล้วก็ให้นั่งร้านอย่างดีเลยแต่ว่ามันบุญไม่พอก็เลยเป็นเหตุให้มานั่งใต้ต้นไม้แล้วก็ต้องใช้ผ้าคลุมกินข้าวกันเพราะว่าดอกไม้มันหล่นใส่มาก็เลยก็เห็นค่ำแล้วผลแห่งของกรรมว่าทางที่อีกนิดเดียวก็จะได้ที่ดีแล้วอันนี้ก็ญาติโยมทั้งหลายที่ได้มามีอริยโพธิเป็นต้นเนี่ยโยมเอ็มโยมนุ้ยเป็นต้นแม้แต่พระอาจารย์ที่มาก็ไม่เหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยเปล่าเพราะว่าจะได้ให้มั่นใจว่าที่กระทำอยู่นี้ก็เป็นไปเพื่อที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานดังนั้นก็ผู้ที่ทำบุญแล้วก็จะได้ผลมากได้อานิสงส์มากแล้วอีกอันหนึ่งที่ผมคิดได้ตลอดทางเลยก็คือเราได้ดำเนินตามพระพุทธเจ้าไปทุกย่างก้าวเนี่ยก็เพื่อที่จะไปส่งเสด็จพระพุทธเจ้าให้ไปประดิษฐานที่ภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชเนี่ยดังนั้นพระพุทธเจ้าจะไปประกาศศาสนาโดยเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ดังนั้นก็ผมก็เลยคิดว่าเราจะเป็นปัจฉาสมณะตามเสด็จไปตรงแต่ว่าตอนที่ไปกระบี่เราไม่ทันส่งพระพุทธเจ้าอันนี้เราก็เลยโมทนาสาธุที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้อาราธนาพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานเพื่อจะได้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาเป็นอันมากอันนี้มันเป็นประวัติศาสตร์ชีวิตถ้าเราดูถึงอริยประเพณีตามแบบอย่างของอริยชนตอนที่พระเจ้าพิมพิสารเสด็จส่งพุทธเจ้าที่ข้ามจากแม่น้ำคงคาในฝั่งของมคธข้ามไปเวสาลีก็เดินตามเสด็จพุทธเจ้าไปจนถึงแม่น้ำพอเรือลับออกไปท่านก็เดินลงจนถึงพระสอก็ประนมมือแล้วก็ตะโกนบอกพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ส่งเสด็จพระเจ้าได้แค่นี้เมื่อพระเจ้าหมดภารกิจอาราธนาพระเจ้าเสด็จกลับมาประทับที่แฟนมคธของข้าพระองค์ด้วยเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มนุษย์เทวดาในแฟนมคธเป็นนั้นมากนี่เป็นอริยเพณีนะมาถึงที่พระเจ้าอโศกมหาราชหลังจากนั้นมาหลังพุทธปรินิพพาน300 ปีตอนนั้นมีการนำหน่อโพกิ่งตอนกิ่งพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกตอนนั้นนางสังฆมิตาเถรีเป็นลูกสาวก็นำเสด็จพระเจ้าเพื่อจะไปที่ลังกาปัจจุบันเนี้ยที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ลังกาก็นี่มันการส่งถึงท่าเรือพระเจ้าโศกก็เดินตามลงไปจนมิดเนี่ยคอก็ตะโกนร้องไห้ประเดินทางว่าส่งพระพุทธเจ้าได้แค่นี้เป็นต้นเหล่านี้พอไปที่อีกที่ลังกาพระเจ้าเทวานัมปิยติสะเดินลงรับในแม่น้ำรับเสด็จพระเจ้าเอาต้นพระศรีมหาโพธิ์ทูลศีรษะที่ขึ้นมาปักแล้วก็มีการปลูกและต้นพระศรีมหาโพธิ์ทุกวันนี้ก็อยู่ที่ลังกาอริยประเพณีเนี่ยเขามีความรักในพุทธเจ้าจริงๆเขาเข้าใจเขาศึกษามาดีเขาจึงมีความรู้มีความเข้าใจอย่างดีดังนั้นพวกเราที่มีใจโอนไปน้อมไปเนี่ยในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เนี่ยเราทำที่พึ่งให้เกิดขึ้นในกระแสชีวิตจริงๆมันจึงเป็นการประพฤติปฏิบัติที่หลายๆคนมองไม่ออกเพ
เพราะมันเป็นเรื่องของความรู้ความเข้าใจรูปแบบข้างนอกบางคนอาจจะมองอีกอย่างนะจะเข้าใจแค่ไหนอยู่แต่ความเข้าใจแต่พวกเราเรารู้เพราะพวกเราเป็นผู้ศึกษาพระสัทธรรมเชิงลึกเรารู้เราเข้าใจว่าพวกเรากำลังทำอะไรและดำเนินอะไรกันอยู่มันเป็นแบบนี้นี่เป็นไปแบบนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็แล้วก็เอ๊คนอื่นทำแทบไม่ต่างแต่ถ้าต้องเจาะเนื้อในดูสิเจาะเนื้อในเจาะเรื่องราวที่กำลังมนสิการและกำลังกระทำกันอยู่เราทำด้วยความเข้าใจทำด้วยความรู้หลายคนมองข้างนอกไม่ทราบเนี่ยเป็นไปลักษณะแบบนี้งั้นถึงบอกว่าพวกเราจึงไม่หยุดในการฟังพระสัทธรรมแล้วเราก็จะพัฒนาองค์ความรู้ให้ลึกละเอียดขึ้นจนกิเลสสกปรกทั้งหลายไม่ติดในกระแสชีวิตของพวกเราเราต้องการเป็นสัตว์สะอาดเราต้องการสละที่เป็นปริจาคะวสคะสละกิเลสสละขันสละอภิสังขารกิเลสกรรมวิบากสละทิ้งแล้วก็แล่นไปสู่พระนิพพานที่เป็นปักขันธนะวสคะแล่นไปสู่พระนิพพานในขณะแห่งตัวกำลังเจริญศีลเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาปัญญาเนี่ยอันนี้แล่นไปในฐานะที่น้อมใจโอนไปในพระนิพพานเมื่อไปประชุมในขณะแห่งมรรคก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นคือแล่นออกจากสังคตธรรมทั้งหลายจริงๆนั่นแหละเมื่อเราทำในลักษณะอย่างนี้ยังไงชีวิตต้องปลอดภัยอันนี้ความมั่นใจว่าชีวิตนี้ต้องปลอดภัยแน่นอนนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้งั้นทุกคนขวนขวายกันไม่หยุดแล้วก็ขวนขวายด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจไม่เราจะไม่ปล่อยโอกาสให้กิเลสทั้งหลายมันได้จังหวะโอกาสเราจะละมันละจะละให้ต่อเนื่องละให้ติดต่อและต่อเนื่องนี่เป็นไปในลักษณะแบบนี้แล้ววันนี้ก็โมทนากับท่านทั้งหลายที่ขวนขวายกันขวนขวายแล้วเราก็รำลึกถึงแล้วก็บันทึกเหตุการณ์เรื่องราวนี้ไว้เป็นที่ระลึกของพวกเราย้อนกลับมาฟังย้อนกลับมาระลึกแล้วก็เราก็ทำภารกิจให้สำเร็จผลนั้นขอให้เราท่านทั้งหลายตั้งใจอุทิศส่วนกุศลสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำณบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางหรือเป็นคู่เห็นกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้ง3อยู่ในกำเนิดทั้ง4มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดที่ยังไม่รู้ส่วนแห่งบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจะถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทอญสาธุสาธุสาธุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถขอเราทั้งหลายกราบท่านพระอาจารย์พร้อมกันกราบกราบกราขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพระบรมศาสดาทรงตรัสว่ามนุษย์เป็นอันมากเมื่อเกิดมหันตภัยคุกคามคือความเกิดมหันตภัยคือความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจแล้วเกิดมหันตภัยคือโรคภัยระบาดแผ่นดินไหวน้ำท่วม
คือกิเลสรุมเร้าทั้งหลายมนุษย์เหล่านั้นก็หาต้นไม้เป็นสรณะบ้างภูเขาเป็นสรณะบ้างหาพระอินทร์พระพรหมเป็นสรณะเป็นต้นบ้างพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่สรณะอันสูงสุดเมื่อประชาสัตว์อาศัยสรณะเหล่านั้นแล้วไม่สามารถพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกข์เป็นต้นได้ส่วนบุคคลใดเข้ามาถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระอริยสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงเข้ามาศึกษาฝึกฝนประพฤติปฏิบัติเดินตามรอยบาทพระศาสดาจนสามารถแทงตลอดทุกขสัจด้วยการกำหนดรู้สมุทัยสัจจะด้วยการละปหานิหมดสิ้นนิโรธสัจจะด้วยการทำให้แจ้งมรรคสัจจะด้วยการเจริญอบรมจนสามารถทำตนเองให้เข้าถึงโลกุตตรสารณคมได้อย่างแท้จริงพระบรมศาสดาทรงตรัสว่านั่นแหละเป็นสารณะอันเกษมนั่นแหละเป็นสารณะอันสูงสุดเมื่อประชาสัตว์อาศัยสารณะเหล่านั้นแล้วสามารถจะพ้นจากมหันตภัยมหันตทุกข์เป็นต้นได้